بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوة مسنتي الصندوق ความปารานีเจากลอสุบฮานวาตาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับตลอดจนบรรดาพี่น้องที่กำลังติดตามในการถ่ายทอดสดอยู่นะครับตามเพจต่างๆังลฮัมดูนิลละนะครับวันนี้ด้วยกับหัวข้อนะครับที่ตั้งนะครับว่าอย่าชะล่าใจ กับชีวิตที่เหลืออยู่นะครับที่ตั้งหัวข้อหัวนะี้หัวข้อนี้นะครับพี่น้องเนื่องจากว่าหลายคนนะครับวันนี้ยังสนุกยังเพลิดเพลินนะครับอยู่กับชีวิตโดยกับการที่ไม่สนใจนะครับในชีวิตที่อรรถสุบฮานุวตาราให้กับเรามาซึ่งวันนี้นะครับ เราเชื่อว่าลอสุบหานหวตาลานั้นได้กำหนดอายุไขเรามาเนี่ยนะครับเราเชื่ออย่างนั้นว่าเรามีกำหนดอายุไขนั่นหมายถึงว่าเราจะตายเมื่อไรเราเชื่ออย่างนั้นด้วยกับการกำหนดของลอสุบฮานหวตาลาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้ว่าเราเราจะตายเมื่อไร นะครับฉะนั้นในชีวิตที่เราเหลืออยู่เนี่ยพี่น้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราชะล่าใจไม่ได้เพราะว่าวันนี้เราคงได้เห็นนะครับได้รับรู้ว่าหลายคนนะครับที่อยู่ดีๆนั่งอยู่เฉยๆก็ตายได้เหมือนกัน บางคนเดินอยู่ดีๆนะครับกำลังเดินเพื่อจะซื้อของกำเดืองเดินเพื่อที่จะไปนั่นไปนี่ล้อรถหลุดมาจากไหนไม่รู้โดนศีรษะตายก็มีนะครับฉะนั้นเรื่องการตายเนี่ยไม่แน่เสมอไปคนที่ยังป่วยอยู่บางคนนะพี่น้องบางคนเขาเรียกว่าดูแลคนป่วยตลอด ดูกะกะว่าคนคนนี้คงตายก่อนเขาแหละเพราะว่าป่วยมานานแล้วดูไปดูมาไอคนดูแลคนป่วยตายก่อนก็มีนะครับในชีวิตของผมเองเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมได้พบเจอกับตัวของผมเองก็คือนั่งคุยกันวันนี้พรุ่งนี้ไปละก็มีเหมือนกันฉะนั้นเราอย่าถึงว่า เรานั้นมีสุขภาพดีแล้วก็ยังอยู่อีกนานนั้นหลายคนที่เขาชะล่าใจจึงมีการที่ว่าเขานึกเสียใจเมื่อเขาได้กลับไปหาลอสุบหาหนูวตาแล้วอยากจะกลับมาเพื่อจะทำความดีอีกทีนี้ในหัวข้อที่เราได้ตั้งนะพี่น้องก็อยากจะได้เตือนกับพวกเรา ดังที่อัลลอฮฺตาลาบอกว่าวาซักิดฟาอินนซิกรอตัมฝาอุนมุมินินนะครับและจงเตือนกันจงแนะนํากันแท้จริงการตักเตือนนั้นการแนะนํากันนั้นมันจะยังประโยชน์กับผู้ที่ศรัทธาฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนมุมินเป็นผู้ที่ศรัทธาเวลาเราเตือนกันเนี่ยคนมุมินจะฉุกคิดนะครับ จะเอาไปคิดจะเอาไปตึกตองกับชีวิตของเราตกลงออกวันนี้เราชะล่าใจไหมนะครับสิ่งที่เอลอตตาลาวาญิบให้กับเราสิ่งที่เอลอตตาลากําหนดเป็นฟัดดูให้กับเราเรายังทําครบทวนสมบูรณ์แล้วหรือ,อยังนะครับสิ่งที่เอลอสุบฮานุตาลาส่งเสริมให้เราปฏิบัติเราได้พยายามขนขวายเราได้พยายามที่จะนํามาปฏิบัติหรือเปล่าเช่น เราละหมาดฟัดดูครบนะครับแต่บางครั้งบางคนก็ทิ้งในเรื่องของละหมาดอราวาติบละหมาตี่ตามหรือว่าก่อนหน้าหลังละหมาดฟัดดูซึกคนที่ทําคนที่ปฏิบัติในแต่ละวันเนี่ยพี่น้องอรรถสุบฮานุวะตลาจะสร้างบ้านในสวรรค์ให้กับเขา เห็นไหมพี่น้องนี่คือความดีที่ลอสุบฮานหวตาลาจะให้กับเราทีนี้เรามาดูนะครับพี่น้องในฮะด,ดิษที่ลอสุบฮานฮัวตาลาบอกนะครับในหัวข้อที่ผมตั้งเนี่ยนะครับนำมาจากฮะด i ษบทหนึ่งนะครับฮะด i ษต้นนี้ท่านอสูรเอฮาบอกว่าอิตานินคอมซันก็บละคอมสินท่าน,นทั้งหลายจงฉกฉวยเอาประโยชน์นะครับห้าประการก่อนที่ห้าประการนั้นจะมาถึง ชกชวยตอนไหนครับอิกทานิมหายาตะกะกอบลาเมาติกาชกชวนชกชวยเอาประโยชน์ในตอนที่มีชีวิตก่อนที่จะตายเห็นไหมในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราต้องชกชวยในการนะครับทำความดีให้มากๆในช่วงระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เพราะเวลาตายไปแล้วเราจะกลับมาเพื่ออยากจะทำความดีอีกเนี่ย หมดโอกาสละหมดโอกาสละที่เราจะทําความดีนะครับฉะนั้นต้องฉกฉวยในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยให้มากๆในการที่เราจะทําความดีต่ออัตตลต่อสุบฮาณหัวตาลตาวอเซฮัตกะก็ปรัสกอมิกะแล้วก็ฉกฉวยในตอนที่มีสุขภาพดีก่อนที่จะเจ็บป่วยเพราะเวลาเราเจ็บป่วยในบางอย่างเราก็ทําไม่ได้ใช่ปะ อยากจะทําก็ทําไม่ได้เหมือนกับบางคนอยากจะมามัสยิดก็มาไม่ได้ละเพราะเจ็บป่วยมาไม่ได้เคยขับรถได้ขับไม่ได้แล้วนะเคยขับรถได้มามัสยิดเคยขับรถไปช่วยบ้านนู้นไปช่วยบ้านนี้เคยขับรถไปเยี่ยมบ้านนั้นเยี่ยมบ้านนี้ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วป่วยอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่เอากินไม่ได้แล้ว นะครับเพราะว่าป่วยงั้นตอนมีชีวิตอยู่พี่น้องเราใช้ชีวิตของเราให้สมกับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาให้กับชีวิตเรามาเพื่อจะเป็นความดีของเราในโลกหน้าในตอนที่เราสุขภาพดีก็พยายามที่จะฉกฉวยโอกาสให้มันทําความดีเยอะๆนะครับในตอนที่เราสุขภาพดีไอ้แม่บางคนบอกว่าแม่เวลาเราชวนเขาไปทําความดีหน่อยเนี่ยเขาจะบอกละแม่ตอนนี้แย่ ขาไม่ค่อยดีไปไหนไม่ค่อยไหวจะบอกแล้วฮะใช่ป่ะเขาจะบอกแล้วป้ามาช่วยหน่อยวันนี้มาช่วยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีคนจะมาบ้านมาช่วยทำอาหารหน่อยโอ้ไปไม่ได้ป่วยไม่สบายเป็นวันโรคเอาสมมติว่าอย่างนั้นไปไปไม่ได้แล้วอยากจะไปแ,แต่ไปไม่ได้เพราะว่ามีโรคเห็นไหมครับพี่น้อง วัชบาบาะกะกอละฮารอมิกาแล้วก็ฉกฉวยในตอนที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังวัยรุ่นอยู่นะครับก่อนที่จะแก่เห็นไหมก่อนที่จะแก่ฉะนั้นคนที่ยังหนุ่มยังสาวส่วนใหญ่แล้วคนหนุ่มสาวเนี่ยนะครับมักจะไม่เคยได้สนใจในเรื่องของศาสนามักเลยนะทำไมผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าผมสอนเด็กวัยรุ่นมันกันสอนเด็กมอมันกัน โอ้โหย,ยอมเลยนะครับเปรียวมากนู่นแหละไปจะสำนึกอีกทีตอนตอนอายุเยอะๆเ,เวลาอายุเยอะๆก็อยากจะเข้ามาสยิดแล้วมาไม่ได้เพราะป่วยไม่สบายคอก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญว่าตอนที่เราหนุ่มยังหนุ่มยังสาวนะครับพยายามทำห้เยอะงานศาสนาอะไรที่ช่วยสังคมได้ทำเลยนะครับ ทำเลยพี่น้องอย่าปล่อยงั้นเรามีลูกลูกของเรายังวัยรุ่นอยู่ลูกของเรายังช่วยงานสังคมอยู่ได้เนี่ยพยายามพาออกมาเลยเพราะเราต้องฝึกลูกเรานะให้เป็นงานเรื่องช่วยงานศาสนาวันนี้บางทีหลายคนบอกฉันมีลูกแต่เราไม่ได้พาออกมาเลยลูกก็ไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องงานของศาสนาเห็นไหมแต่ถ้าให้เราลูกของเราที่มีกําลังเนี่ยมาช่วยยกโตะ๊ะยก นู่นล้างจานอะไรต่างๆอะไรที่พอจะช่วยใหญ่เพราะคนหนุ่มคนสาวเนี่ยพลังมันเยอะนะครับพลังมันเยอะเห็นไหมเราเคยสังเกตไหมตอนเราเด็กๆเนี่ยมาเราก็ดีโตเราก็ดีบอกว่าตอนเราเด็กๆนะอย่าไปเล่นกลางแดดเดีด๋ยวก็ไม่สบายหรอกอย่าไปเล่นกลางแดดเดีด๋ยวก็แย่หรอกทั้งๆที่เด็กอ่ยยิ่งเล่นยิ่งสนุก เพราะวัยวัยเด็กแต่ถ้าผู้ใหญ่ล่ะถ้าออกไปหน่อยโอ้แย่แล้วโดนแดดใช่ป่ะอ่เด็กผู้ใหญ่เป็นยางงั้นเอาไปเชื่อลองตอนนี้ขนาดผมเองอ่ะบอกใช่ออกกลางแดดเอาย่งยังไม่อยากจะออกเลยแต่ลูกบอกมาเล่นในร่มมาเล่นในร่มแต่ว่าออกไปเล่นบอลกลางสนามชอบเห็นไหมงั้นพลังมันมีเยอะเด็กๆเนี่ยงั้นวัยรุ่นต่างๆเนี่ยก็พยายามฉกฉวยโอกาสนั้นนะครับ อย่าให้เสียโอกาสในตอนที่ยังยังหนุ่มยังสาวยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับให้มันหมดไปแล้วก็เวลาแก่ชาราอยากจะช่วยเห็นไหมเวลาคนอายุบอกอฉันช่วยเองไม่ได้แล้วนะเป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันเคยเคยได้ยินคานี้ไหมเป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะเห็นไหมพราะทำไม่ได้แล้วไอ้ตอนหนุ่มตอนสาวงั้นต้องพยายามอ่ตอนนี้เหมือนกับเราเราลองนึกดูชีวิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วนะี่ย ตอนยังหนุ่มยังสาวเราช่วยงานเรื่องศาสนาแค่ไหนตัวเราก็เหมือนกันพยายามขมักขม้นในตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวอยู่นะครับเพราะพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวหรือตอนที่เราสุขภาพดีเนี่ยเราเป็นคนที่ทําอามานอิบาดาละมาสุนัตประจําเลยละมาตาเวีย์เราก็มาประจําเลย นะครับกิยามุรมมดอนรามาประจําเลยละมาตะหัดยุดเราขึ้นประจําเลยรู้ไหมเวลาเราป่วยไข้นะครับหรือว่าเราแก่ชราเราลุกไม่ไหวเราอะไรไม่ไหวเนี so right ่ยเรายังได้รับผลละบุญอยู่เห็นไหมนี่คือความดีที่ลถตาลาจะให้กับเราเพราะเราทํามาเป็นประจําเพราะเราทํามาเป็นประจํานี่คือสิ่งที่รถตาลาจะให้กับเรานะครับ จานั้นพยายามฉกชวยครับประการที่สี่วากีนาก้ากอบลาฟักกริกะฉกฉวยในตอนที่ยังร่ำรวยก่อนที่จะจนงั้นตอนนี้มีเงินบริจาคได้บริจาคแม้กระทั่งคนจนนะครับพี่น้องผมทำรายการที่ทีเอมนี่ยเขาบริจาคไม่มากบางคนบริจาคทีละร้อย บางคนบริจาคทีละสองร้อยเวลามีบริจาคทีเขาบริจาคแค่นี้แหละแล้วเขาบริจาคเป็นประจำานั้นคนมีมากให้มากอัานทำดุลละอันนั้นแต่ถ้ามีมากให้น้อยก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันแต่ให้ทําเป็นประจำตอนที่เรามีเราทํามีเท่าไหร่เราทําเท่าที่เรามีความสามารถเท่าที่เราทีศรัทธาถ้าเราให้มีมากก็อัลฮัมดุลิละเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับเราแต่ว่าทั้งหมด ก็ต้องมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจนั้นทำเลยพี่น้องอย่ารอให้โอ้ยรอให้รวยมากๆก่อนบางคนมีแล้วนะแต่อย่าบอกขอให้รวยอีกถึงจะทำก็มีอีกมืางยันผมได้สัมผัสกับคนคนหนึ่งเขาเป็นหนี้พี่น้องเป็นหนี้แต่เขาก็ยังคือใช้หนี้เขาก็ใช้ตามปกติเพราะว่าเจ้าหนี้ไม่ได้ ไม่ได้บีบไม่ได้ว่าจะต้องใช้วันนั้นวันนี้แต่ว่าถ้ามีก็ใช้นะครับเขาก็ทําบุญไปด้วยใช้นี่ไปด้วยทุกวันนี้นี่เขาก็หมดบุญเขาก็ได้เพราะเขาทาอยู่ตลอดแต่บางคนเราเอาบุญไปให้เขาเราบอกทําบุญไหมอ่าตอนนี้ก็มันแย่เหลือเกินนะมันอย่างนั้นอย่างนี้ออมันก็มีเบมือนกันฉะนั้นเราเป็นคนที่ยื่นให้กับเขาส่วนเขาจะเอา ไม่เอาเรื่องของเขาแต่เราแนะนําในสิ่งที่ดีไว้ก่อนเหมือนกับในแต่ละอาทิตย์เนี่ยทีเอมเนี่ยพี่น้องขอบริจาคใหญ่รณรงค์บริจาคใหญ่เนี่ยสามครั้งเราเป็นคณาจารย์ต่างๆก็ไปออกรายการกันได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ยูซุบบอกว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีเงินให้อาจารย์ที่มากันแล้วกันนี่อาจารย์ยูซุบ แต่เอาล้อก็ให้นะครับบริจาคทีก็ได้แสนกว่าบางทีก็สองแสนกว่าเอาล้อให้พอเราทํางานตรงนี้เอาล้อเอาลอให้นะครับงั้นมีพี่น้องก็บริจาคไปมีน้อยให้น้อยเหมือนกับกระปุกที่มัสยิดเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีกระปุกของอะไรครับอเลี้ยงอาหารช่วงวันศุกร์ให้สิบบาทยี่สิบาทพี่น้องทำไป เนี่ยพุทธะหัตเนี่ยมีคนเอาไก่มาให้เห็นไหมคนอยากจะทําก็โทรศัพท์มาหาผมผมบอกไปเลยไปที่มัสยิดเนี่ยไปคุยกับเสีย่ยเขาจะเอาอยัางไงคือคนอยากจะทํางั้นมีพี่น้องมีน้อยทําน้อยมีใครอยากมีพันทําพันมีสองพันทำสองพันได้จะให้สามพันก็ได้จะให้หมื่นก็ได้พี่น้องแล้วเดี๋ยวทางมัสยิดจะมาจัดสรรเองว่าควรจะใช้จ่ายยังไงเท่าไหร่เพราะมัสยิดจะรู้นะครับว่าใครมากัน กี่คนและใช้จ่ายยังไงเพราะเราทําแต่และสุขส่วนใหญ่ก็จะก็ก็จะทำะนะนอกจากว่าบริจาคในกระปุกไม่พอก็อาจจะงดสุขนั้นบ้างนะครับั้นก็มีคนเสียสละอยู่เหมือนกันเห็นไหมเสียสละตอนไหนก็ตอนสุขภาพดีนี่แหละนะครับนี่นะแฟนบางลูกมารเนบอกมะเขาป่วยอยู่โรงพยาบาลเออได้เวลาเขามาเรียนหนังสือ ไม่ได้เวลาเขาทำอาหารมาเลี้ยงฉันถามว่ามีเวลาไหมเนี่ยมีสิเพราะเราให้เวลากับมันมะกระ่วยอยู่นพร,รัตใช่ปะ่ะแต่มาเรียนเต้ที่นี่สอนกับทุกวันนะตอนเนี้นะครับวันพุธก็สอนหลังมะกรบอิชาก็สอนหลังมะกรบนะครับวันอาทิตย์ก็สอนหลังมะกรีนะครับตอนนี้มีวันศุกร์อีก เดี๋ยวมีวันอาทิตย์อีกพี่น้องติดตามครับเราพยายามจะให้ความรู้ถ้าพี่น้องต้องการเรียนเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติเรียนเพื่อที่จะนำไปเผยแพ่นะครับพี่น้องเรียนเพื่อที่จะรักษาสุนนะของท่านอัสสลลสลลลอห์ออะลัยวะสัลลัมเอาไว้เรียนที่จะช่วยกันฟื้นฟูสุนนะของท่านอัสสลลาสโลลลอห์ออะลัยวะสัลลัมนะครับเรียนเพื่อที่จะ ปรับปรุงตัวของเราเองให้ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงเวลาเราเรียนอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ถูกเราก็เปลี่ยนก็แค่นั้นนะครับไอ้ของที่ทํามามันไม่ถูกเ,เราก็เปลี่ยนไม่ใช่คนที่เปลี่ยนเป็นคนที่ยืนไม่ตรงแต่แต่คนคนนั้นเขาไม่ตรงมาตั้งแต่แรกเขาเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีศาส,สนาส่งเสริมศาส,สนายกย่องเ่ยซ้ำไปนะครับ ศาส,สนายกย่องเลยซ้าไปแต่ไม่ใช่ว่าอีมานแล้วแล้วหลังจากนั้นมากูฟอร์มาเป็นปฏิเสธอย่างนี้อันตรายนะครับฉะนั้นจกฉวยครับพี่น้องในตอนที่เราร่ํารวยก่อนที่จะยากจนทําเถอะพี่น้องหยอดไปกระปุกเนี่ยของมัสยิดก็มีแต่ละสุขแต่ละสุขก็ทำดูเลยละนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆที่มีเขาเขามีความต้องการทําไปเถอะพี่น้องนะไม่ต้องรู้ว่าไม่ต้อง คิดว่าฉันจะต้องขายนาให้ได้ก่อนฉันจึงจะทําอย่างนั้นไม่ต้องครับเพราะบางทีขายนาแล้วก็ไม่ได้ทําบอกว่าจะเอาเงินไว้รักษาตัวก็เลยรักษายันตายเหมือนกันก็มีก็เราเหนียดไว้ยังไงเอาลอตอลาก็ให้อย่างนั้นเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมคนเป็นครูบาอาจารย์เงินไม่เยอะหรอกแต่ว่าอยู่ได้เอาลอตอลาให้เงินมีบารากัดแล้วก็ทําบุญอยู่ตลอดเหมือนกันครูบาอาจารย์ ให้นักเรียนมั่งนักเรียนนี่เงินหายเงินไม่มีร้องให้เอาเอาไปสิบบาทยี่สิบบาทก็มีเหมือนกันประการที่ห้าวัฟฟรอรก็ก็กลาชุกลิกะให้ฉกฉวยยามยามว่างก่อนที่จะไม่ว่างก่อนที่จะยุ่งงั้นยามว่างพี่น้องพยายามฉกฉวยชิงที่จะเป็นประโยชน์กับเราในวันอาครอคนฉลาดพี่น้องคือคนที่ อัลกล้เยซูมันดานาฟซาหูวาลีมาลีมาบาดันเมาคนที่ฉลาดคือคนที่ตรวจสอบตัวของเราเองวันนี้เราตรวจสอบปะบางคนชอบตรวจสอบคนอื่นแต่ตัวเราเองไม่ได้ตรวจสอบฉะนั้นคนฉลาดคือคนที่ตรวจสอบตัวของเราวันนี้ห้าเวลาเราครบไหมฟัดดูบวชสินอดถือสินอดในเดือนรอมฎอนนี่จะมาอีกแล้วรอมฎอนครบไหมใช้แล้วหรือยังนี่รอมฎอนจะมาอีกแล้วนะ นี่กายแล้วนะครับกายแล้วประมาณเดือนไหนเนี่ยพุษภาใช่ป่ะกายแล้วเห็นไหมครับฉะนั้นตอนที่เราว่างๆเนี่ยนะครับใครยังไม่ได้ชดใช้ผู้หญิงเนี่ยนะครับมีประจำเดือนมาในเดือนรอมฎอนชดใช้หมดแล้วหรือยังนะครับอะไรที่เป็นหนี้กับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาตอนเรามีเงินก็พยายามใช้นะครับ นี่ไปตอนที่เราสุขภาพดีก็พยายามทําอามันอิบะดาให้ดีๆให้มากๆมากๆในที่นี้คือมากเท่าที่ศาสนากําหนดนะครับไม่ใช่เกินฉะนั้นจาก5ประการเนี่ยพี่น้องคนที่เขาเป็นคนที่มีปัญญาคนที่ฉลาดเขาจะนำมาตรวจสอบตัวของเขาเองว่าเป็นยังไงชีวิตเรามีชีวิตอยู่ตอนนี้เราฉกฉวยเราทำอะไรบ้าง ในตอนที่มีเรามีสุขภาพดีตอนนี้เราทำอะไรบ้างในตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวยังมีกำลังวังชาดีเราทำอะไรบ้างนะครับในตอนที่เรามีเงินเราทำอะไรบ้างในตอนที่เราว่างเราทำอะไรบ้างตรวจสอบตัวของเราเองนะครับวาลิมาลิมาบะ,บะดันเมาสแล้วก็ปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์หลังจากตายก็พยายามนะครับพี่น้อง ทา่านอัสลามุลแลห์ซุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่านี่อามะตานีมักบูนุนฟีฮิมะกะซีรุมมินานนัสอาศัยฮหวันฟรารอกเนี่ยมันสองอย่างที่คนส่วนมากมักมักละเลยมักไม่สนใจนะครับมักปล่อยไปนะครับไม่สนใจมนุษย์ส่วนมากมักขาดทุนก็คือในตอนที่สุขภาพดีก็เรากระดวงล,งลองลองคิดตัวของเราอ่ะตอนนี้เราสุขภาพดีเราเป็นยังไงมั่ง บางคนสุขภาพดีก็ไปไหนไปหาเรื่องทะเลาะเอามีเหมือนกันสุขภาพดีเนี่ยฉันยังวัยรุ่นอยู่สุขภาพก็แข็งแรงไปหาเรื่องคนอื่นนะครับชก,ชกคนนั่นชกคนนี้ก็มีังนะั้นในตอนสุขภาพดีนี่พี่น้องพยายามทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ยามว่างประการที่สองท่านอรซูละบอกว่ายามว่างก็เป็นเนื้อมัดฉะนั้นสุขภาพดีเป็นเนื้อมัดเป็นความโปวดปานของเราใช้ให้เป็นประโยชน์ ตอนที่เราว่างก็เป็นเนี่ยมัดอย่าไปเตะฝุ่นอย่าไปคุยเขาเรียกว่าเรื่องคนอื่นบานนั้นทีบันนี้ทีนี่เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คนเรามักเวลาว่างก็จะไปไปหาเพื่อนคุยแหละอยู่ว่างไม่ได้ทีนี้ถ้าเราว่างแล้วคุยในเรื่องของศาสนาคุยเรื่องในสิ่งที่เราจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไม่ไปคุยถึงบุคคลที่สาม ที่เป็นเรื่องการนินทาหรือใส่ร้ายมันก็เป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเราทุกๆคนนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงนั่นก็คือชีวิตของเราหลังจากที่เราตายไปแล้วนะครับชีวิตของเราหลังจากเราตายไปแล้วเนี่ยนะครับเราจ้องได้พบ สิ่งที่เอลอตาลาสัญญาเอาไว้นะครับถ้าเราทําความดีเราก็จะมีความสุขหลังจากที่เราตายแต่ถ้าเราทําความชั่วนะครับเราไม่ฉกฉวยสิ่งที่เป็นประโยชน์ชีวิตของเราในวันนั้นก็จะได้รับการทรมานฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องฉุกคิดว่านะครับเงินที่เราได้มาเราได้มาจากไหนแล้วก็ใช้จ่ายไปอย่างไรนะครับ ในตอนที่เรามีอายุไขยอยู่นะครับเราเป็นยังไงได้ใช้ชีวิตของเราไปในทางสร้างสรรค์หรือว่าในเรื่องของการทำลายอันนี้ก็ต้องพิจารณานะครับพี่น้องก็เขาฝากไว้นะครับในช่วงแรกนะครับเท่านี้นะครับเราก็อยากจะให้อาจารย์ดูลติฟนั้นคุยกับเรามากๆเยอะนะครับเพราะว่านานๆท่านมาทีแล้วก็วันนี้ท่านมีหนังสือนะครับมาด้วยนะครับเดี๋ยวท่านจะ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปณนจจากล์ซุบฮานะฮูวตาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้รักในล์ซุบฮานะฮูวตาลาทุกท่านนะครับก็ก่กอนอื่นผมขอชูกโกต่ตอล์ซุบฮานะฮูวตาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาบรรยายที่นี่ถ้านับเนี่ยก็ถ้า,นนถา,นาในในมัสยิดเนี่ยนะตรงนเนี้ยเนี่ยครั้งแรก แต่เคยมาครั้งหนึ่งของชมรมที่พูดข้างนอกเป็นงานก็ดูอามุสตายับนะครับผมเพิ่งกลับมาจากอุมรอก็ขอดูอาบอกว่าขอต่อรอดนะขอว่าให้มีงานบรรยายที่ที่ไม่เคยไปบ้างพอกลับมาอิหมัมก็ส่งเมสเซจให้มาบรรยายที่นี่อัลฮัมดุลิลละเดี๋ยววันศุกร์หน้าไปพูดที่มสัสยิดคุยาอันนั้นก็ไม่เคยไปเหมือนกันก็เริ่มมีเข้ามานะครับ คือที่เนียดตรงนี้เนี่ยอยากจะผมเนี่ยด้วยเนียดของผมเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยไปโผล่ตรงนั้นทีตรงนี้ทีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่โต๊ะกรมัดอะไรนะหายตัวได้เปล่าก็ขับรถไปนั่นแหละแต่การทํางานศาสนาของผมเนี่ยผมต้องการที่จะทํางานในในองค์กรที่เป็นองค์กรมุสลิมแล้วก็ต้องการที่จะรู้จักพี่น้องให้เยอะๆคือถ้าเรามองพี่น้องของเราเนี่ยด้วยกับหลักๆเนี่ย ก็คือพี่น้องมุสลิมที่นับถือในศาสนาอิสลามเหมือนกันผมอสอนหนังสือพี่น้องครับถือว่าเจ็บตัวทําไมบอกว่าเจ็บตัวละ่ะเพราะผมสอนฟิกเนี่ยฟิกเนี่ยมันก็คือเรื่องของความเข้าใจในหลักฐานถูกไหมในทักษานที่เป็นซอนนี่ที่มันสามารถที่จะเข้าใจแตกต่างกันได้แต่ถ้าซูบุกตกอตเอีนี่คือชัดเจนเลยความอันเดียวเลยไม,ไม่สามารถที่จะไป,ไปซ้ายไปขวาได้คืออันเดียวเลย แล้วก็ต้องสอนในเรื่องฟิกเนี่ยก็ต้องสอนในเรื่องของฮารานและก็ฮารอมแต่ถามว่าวันวน,นี้บรรยายศาสนาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการตัะกี้การขัดเกลาวจิตใจลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาถึงความถึงความตายที่จะมาเยือนผมสอนหนังสือเนี่ยเอาแค่เรื่องเดียวเนพี่น้องครับเรื่องละหมาดเนี่ยผมสอนเรื่องละหมาดเยอะมากนะครับผมก็เน้นมากอยากจะให้คนเน้นในเรื่องของของของตัวบุคคลมากกว่าสถานที่ เข้าใจไหมครับหมายความว่าเรามีสถานที่ที่ที่ใหญ่โตมีมสัสยิดที่จำนวนคนมากแต่เรามีคนที่มาละหมาดที่มสัสยิดน้อยอาจารย์บางท่านพูดเนี่ยผมรู้สึกแบบมันก็เจ็บที่เขาบอกว่าถ้านับดวงไฟเนี่ยน้อยกว่าคนที่มาละหมาดทั้งที่บอกกลับไปดูในสมัยท่านรอซุลุลัย็อลลลลฮวอะลัยฮิวะซัลลัมัสยิดของนบีพื้นทรายหลังคามุงด้วยกับใบต้นอินทผาใบอินทภผาลำ มีสายรายง,งานฮะดีษบอกวันหนึ่งที่มีฝนตกนบีสุยุดไปพอเงยขึ้นมามีเลนมีโครนปิดเตือนที่หน้าฮะดีที่เล่าถึงชายคนหนึ่งมาฉี่ในมสัสยิดปรากฏเป็นไงครับนบีให้ให้ทำการเอาน้ำเนี่ยเทล,ลงไปเพราะมันไม่ใช่พื้นแบบซีเมนต์แบบนี้ปูหินอ่อนปูพรมแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่มสัสยิดที่ท่านนาบีมีคือเต็มไปด้วยกับผู้ศรัทธาถ้าเกิดวันนี้เราสอนศาสนากัน พูดกันเรื่องศาสนาการแต่ปรากฏว่าจํานวนคนที่ทําความดีกับลดลงผมถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จจะต้องมีการทําความดีเพิ่มขึ้นมีมสัสยิดบางที่ที่ผมเคยไปเยือนนะครับเ <c oughs> ชื่อไหมว่ามาสัสยิดนั้นไม่มีการละหมาดต,ตรารเวียในเดือนรอมฎอนอยู่ทางภาคใต้ครับผมก็ถามว่าทําไมไม่มีล่ะเขาบอกว่าถ้าจัดแล้วเดี๋ยวกลัวไม่มีคนมาละหมาด <c oughs> ผมบอกลองจัดหรือยัง พอหลังจากนั้นผ่านไปอีกปีหนึ่งปรากฏว่าเขาจัดอัลฮัมดุลิละได้มาหนึ่งซอฟมีคนมาละหมาดหนึ่งซอฟมัสยิดบางที่ไม่เคยมีการบรรยายศาสนาเลยทั้งๆที่เราซุลูไลซอลลัลฮวาไลวาซัลลัมท่านนบีของเราเนี่ยสอนศาสนาพี่น้องสอนที่มัสยิดนี่แหละนบีจะสอนซอฮบะที่มัสยิดดังนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเรามากันเนี่ยนี่ก็คือมาหาหาทางไปสวรรค์พี่น้อง h ะด i ษของท่านนาบีนะครับมันซาลกอตอรีก่อนยันตะมีสูฟีให้อินมันใครก็ตามที่ออกมาแสวงหาความรู้ทั้งพี่น้องที่เดินมาวันนี้มาอยู่ที่มสัสยิดแห่งนี้หรือพี่น้องที่ดูทางคลิปวิดีโอดูทางไลฟ์สดทั้งหมดเลยแต่แน่นอนพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เนี่ยได้ผลบุญเยอะกว่าอาจารย์ทำไมายเยอะกว่าล่ะก็พี่น้องลงทุนก้าวเดินมาอัลลอฮ์ให้ตั้งแต่ออกจากบ้าน,นมาริการ้อมแล้วมีมาริการ้อมท่าน เพราะท่านเนียดที_,่ตรงนี to to ้มาเนี h h ่ยไม่ได้มาเนียดเรื่องก๋วยเตี๋ยวมีใครมีเรื่องก๋วยเตี๋ยวมั้งไหมไม่มีนะเนียดมาเพื่อที่จะมาฟังเรื่องศาสนาก๋วยเตี๋ยวจะหวานจะเค็มไม่เป็นไรแต่ขอให้อาจารย์พูดเรื่องศาสนาอัลฮัมดุลิลละเนี่ยพี่น้องได้ละยันต์ฟิสุมันซาลกอตอรีกอนยันต์มิสุฟิเอินมันนะซาฮัลลอฮุลาฮูบิฮิตอรีกอนอิลันจันนะ คนที่ออกไปสแสวงหาความรู้ในเรื่องศาสนาอัลลอฮ์จะทำให้เขานั้นง่ายในการเข้าสวรรค์ทุกวันนี้บางคนยังหาทางเข้าสวรรค์ไม่เจอพี่น้องอยู่ตรงไหนอะร้านน้ำชาผับใช่ไหมห้างตรงนั้นไม่มีทางเข้าสวรรค์พี่น้องนั้นทางเข้าของดุนยานั้นทางเข้าสวรรค์ที่ดีมากก็คือการมาฟังเรื่องศาสนาอุลมามะถึงบอกนะครับว่าสองรอกะอัตเราละมาสุนัตสองรอกะอัต ถ้าเทียบเวลากันเนี่ยเอาจะใช้สมาธิทั้ห้านาทีกับเราฟังฮะดีสหนึ่งบทการฟังศาสนาฮะดีสหนึ่งบทโดยใช้เวลาเท่ากันดีกว่าการละหมาดอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะอาจารย์ละหมาดมันน่าจะดีนะก็พี่น้องครับบางคนละหมาดหัวแทบผูเลยนะ,ย,ะ,ย,ะ,ะย,ย,ยังไม่รู้เลยละหมาดถูกละหมาดผิดยกมือยกมือยังไม่รู้ยกยังไงยังยกบ้องหูอยู่นี้เลยยังไม่ร ok ู้เราไปยังไงสูหยุดบ,บางคนเนี่ยไปน้องผมไปละหมาดที่ฮารอมเนี่ย มีหลายแบบครับสุยุดบางอย่างก็อยู่ในซุนหน้าของท่านนาบีบางอย่างไม่รู้หามาจากตำราไหนสุยุทธ์ละชา้าขาก็ชี้แล้วก็ปัดปัด,ป,ดปัดไปอันนี้มันนึกว่กาดำน้ำเหรอแปลก,แ,ปกแต่ถามว่าคนเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นก็อันเนื่องมาจากอุลามะหรือผู้รู้ในประเทศในกลุ่มคนเขาเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่พี่น้องกลับไปนะครับเมื่อสาสิปีที่แล้วตอนที่ผมเพิ่งอายุได้สองขวบอย่าสามสาสิบสองกันนะ ย้อนไปสามสิบปีแล้วผมนึ่งได้สองขวบเกิดอะไรขึ้นครับพอไป,ไปดูรูปแต่งงานไม่ต้องดูรูปแต่งงานใครนะครับดูรูปแต่งงานย่อกับมะผมตอนนั้นผมยังไม่เกิดน,นะ,ะเพราะว่ามะาผมนี่แต่งงานพอแต่งงานแล้วค่อยมีผมก็ดูก่อนผมก็ไปดูปรากฏว่าพี่น้องครับหาคนคุมหัวไม่เจอเลยท่านเชื่อไหมเหมื่อ30สปีที่แล้วมีโต๊ะแก่ๆตัวหยางผมคนนึงเอาผ้ามาพันเอาผ้ามาโปะไว้ที่หัวคนนั้นแหละ แล้วก็มีโต๊ะบางคนใส่หมวกเคยเห็นไหมฮะใส่หมวกอย่างเดียวแต่คอ,อก็เปิดมีจี้อยู่เอ๊ะแต่แปลกไหมว่าผู้ชายในสมัยนั้นนี่สาบันครบสาบันไม่ขาดเลยพอยุคลงหลังสารบันหายเดี๋ยวนี้รณรงค์กันใหม่เรื่องสาบันแต่เน้นนะครับสาลบันเนี่ยพี่น้องไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าจะเน้น,เน,นเน้นเรื่องการแต่งกายของสุภาพสตรีแล้วก็ผู้ชายก็นิดนึงก็คือถ้าเกิดอะไรที่มันเวอร์ไป เพราะสารบัญบางผืนผืนละแสนพี่น้องจะตากทีต้องจ้างยามเฝ้ามันแพงแล้วใส่มาเนี่ยมันไม่เหมือนกับการใส่เหมือนที่เราซูลใส่แล้วมันกลายเป็นเรื่องของอะไรฮะโชซะแล้วอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันใส่ผ้าก็เหมือนกันสมัยก่อนผมก็เล่นผ้าเยอะนะครับยกดอกมั่งมายกดอกมั่งอะไรมั่งปรากฏว่าไปนั่งทับอะไรอะไปนั่งทับลิควิดไปนั่งทับยางมาตอยเท่านั้นแหละโมโหดาเช็ดเลย ทำไมละก็ผ้ามันแพงใช่ไหมกลายเป็นเรื่องของโอ้อวดอีกพี่น้องอย่าราคาญล,ลูกผมนะนี่ลูกผมนไม่ใช่หลานมาด้วยนี่พึ่งนอนได้เต็มที่กําลังเต็มที่เลยมาดูฮะดีสหนึ่งพี่น้องฮะดีสของเ,อเป็นเป็นคาพูดขอโทษนะครับเป็นคําพูดของซอฮาบะเป็นฮะนดีสเขาเรียกฮะดีสมากูฟนะครับฮะดีสมากูฟก็คือเป็นคําพูดของซอฮาบะถ้าฮะดีสมัรฟูะแปลว่าเป็นคําพูดของท่านนบีนะ คำพูดของซอฮาบะษ์ท่านนี้ก็ชื่อท่านอับดุลไลบ์นุมัสอูรอดิยัลลอฮุอันฮุในหนังสือยาเมีอุลูมวันฮิกัมหน้าที่หนึ่งเล่มที่78หนังสืออะไรยาเมีอ um ุลูมวันฮิกัมท่านอิมุมัสอูรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าละจ่าอัลเลมูอิลมาลิซาลาสินพวกท่านนะอย่าศึกษาหาความรู้เพื่อสามประการพี่น้องจำไว้เลยนะถ้าเรียนศาสนาแล้วอย่าทำอย่างนี้สามข้อ เตือนลูกเตือนหลานเราเตือนตัวผมเองด้วยหนึ่งก็คือว่าลิต um ูมารูบิฮิซุฟะฮะลิตูมารูบิฮิซุฟะฮะอย่างแรกก็คืออย่าให้เกิดขึ้นก็คือการเรียนศาสนาเพื่อไปโต้เถียงกับคนโง่เขาคือคนที่ไม่เอาอยู่แล้วพี่น้องเถียงไปเราก็เหนื่อยเปล่า เคยเห็นไหมครับเราอธิบายซุนนะนบีอย่างงี้อย่างนี้ๆๆเขาบอกแล้วเองทําไมไม่ขี่อูดไปละ่ะไม่ขี่อูดไปทำไม่ทำฮัทเราก็บอกอ่าเอาอีเละมาอีเละเราก็อธิบายนะเรื่องของอิบาดาเป็นแบบนี้เรื่องดุนยาแบบนี้นบีแยกเดี๋ยวก็มีทางอื่นอย่างนั้นกอรูซาลามาในกุรานบอกท่านก็ทําไปเถอะส่วนฉันก็ทําหน้าที่ของฉันพอสอนเรื่องฟิกเนี่ยผมเจ็บตัวนะครับโดน ผมสอนเนี่ยบอกกับพี่น้องวันนี้เลยที่ดูอยู่เนี่ยผมสอนคนเป็นแต่วันนี้พยายามจะโยงผมไปสอนคนตายให้ได้เลยยังไงอะไปสอนคนตายอาจารย์อาจารย์เนี่ยนะปากร้ายที่สุดเลยยังไงอาจารย์ปากร้ายว่าย่อผมเนี่ยเป็นชาวนรกหูย่อย่อบางีฉันยังไม่รู้จักเลยเป็นชาวนรกได้ยังไงผมเคยบอกเลยย่อบางยี ก็เห็นอาจารย์แปลเนี่ยคนไม่ละมาดเลยเนี่ยกล่าวต่ชาได้อย่างเดียวเนี่ยเป็นกาเฟตเออผมก็แปลตามหนังสือเนี่ยมันเป็นอิจมะอุลามะการทิ้งละมาดเลยไม่ละมาดก็ดูเลยนะไม่ละมาดเลยเนี่ย้ารมาดบ้างไม่ละบาดบ้างเนี่ยยังมีขีราฟแต่ทำไมละมาดเลยต่างอะไรกับวัดฝั่งนู้นไหมหลวงพ่อฝั่งนู้นก็ถามว่าละมาดไม่เขาไม่ละมาดอยู่แล้วแล้วถามว่าเราเป็นมุสลิมแล้วไม่ละมาดเลยห้าเวลาเนี่ย ถามว่ามันต่างอะไรกันล่ะนี่แหละมันเป็นการแยกไงระหว่างคนปฏิเสธกับผู้ศรัทธาจริงครับผมพูดอย่างนั้นจริงแล้วก็มีฮะดีษบอกเอาไว้มีตำรับตำราบ,บอกเอาไว้แต่บางยีบางยีก็เตือนย่อบางยีให้ละมาซี่จะมาด่าผมทมําไมล่ะมาว่าผมทําไมปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นก็ย่อฉันตายไปแล้วผมก็เลยบอกว่าไอ้ที่ผมสอนน่ะผมสอนคนเป็นถามว่าบางยีตัวเนี้ยละมาเป็นไงล่ะครบไหมก็เอาบ้างไม่เอาบ้างเออ่น,นและบางจะโดนเนี่แหละ กำลังสอนคนเป็นแต่ปรากฏอะไรเกิดขึ้นพยายามโยนโยงผมไปเล่นบรนพรบุรุษปู่ย่าตายายอ้าวอาจารย์ว่า,างี้ปู่ย่าตายายผมอยู่ในนรกหมดแล้วเอาอีกแล้วอย่างนี้ถามว่าผมจะสอนไงได้ก็เป็นแบบนี้แหละดังนั้นผมบอกเลยนะวันนี้สอนคนเป็นส่วนคนตายนั้นเป็นไงครับเราขอดูอาให้และแน่นอนนะครับอัลลอฮ์จะถามบุคคลน,นั้นแต่อัลลอฮ์จะถามเราวันนี้เราเปลี่ยนหรือเปล่า คนคนหนึ you know ่ง right. พี่น้องเข้าไปในป่าไม่รู้ที่กิบลรัดเลยพี่น้องครับโต๊ะทำไงดีไม่รู้กิบลรัดหันเพราะวาระหมานนี่ต้องหันกิบลรัดใช่ไหมศาสนาบอกว่าให้เราอิสติฮาดแปลว่าอะไรแถวนี้เขาียกอาเลมเยอะตรงนี้อาเลมเยอะนะมุดหมดเลยอิสติฮาดก็เลยก็วินิจฉัยเลยว่ามันน่าจะเป็นตรงนี้ดูดวงอาทิตย์สิปรากฏวันนั้นฟ้าปิดไม่มีดวงอาทิตย์อีกเอาที่เราสาวว่ามันใช่แล้วก็หันตรงนั้นแหละ ปรากอละมาเสร็จแล้วไปเจอพานหมองเจอพานมองรู <c oughs> จง้ <c oughs> จักพานมองไหมเรื่องอะไรว่าพานหมองเนะี่ยคุ้นๆ <c oughs> พานมองพานหมองเป็นมุสลิมก็เลยบอกว่าทิศกิบรัตนะหันหน้าไปทางนั้นแต่ปรากฏว่าตอนละมาครั้งแรกเราหันไปทางไหนเราหันไปอีกทางหนึ่งคำถามว่าเมื่อรู้แล้วไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้แต่อละมาที่ผ่านมาเป็นไงเอาล้อให้ เพราะไอ้ตอนนั้นเป็นไงก็เราไม่รู้แล้วเราก็วินิจฉัยตามมาเลยตามที่เรามั่นใจแล้วเรามีเครื่องมือแค่นั้นดวงอาทิตย์มันก็ปิดมองไม่เห็นฟ้าปิดหมดไม่มีใครเจอเลยถามไปที่ต้นไม้ก็มีใครตอบถ้าตอบมาก็ยุ่งกันนะใจะเย็นลูก <c oughs> นะก็แบบนี้ถามว่าวันนี้ถ้าเรารู้แล้วเรายัางดื้อเนี่ยถามว่าเลาจะเอาโทษใครเอาโทษคนที่ตายไปหรือเอาโทษเราที่เป็นเอาโทษเราถูกไหม ดังนั้นถ้าเรียนไปพี่น้องถ้าใครที่เขาไม่ต้องการความรู้เขาต้องการที่จะโต้กับเราและเขาเป็นคนที่โง่เขลา,าบารบยาด้วยก็ต่างคนต่างเดินไปนะฉันก็ทําหน้าที่ของฉันมึงยีก็ทําหน้าที่ของมึงยีไปแต่ถ้าอยากได้ความรู้จริงมาคุยกันต่อมาเอาลิตัสอาลิตัสรีฟูบิฮิวจูฮันนนซีไลกุมอย่าเรียนเพื่อ ไปโต้เถียงกับคนที่รู้ด้วยกันตำรากันคนละเล่มเลยฮะเปิดตำรางัดกันเลยก็หยิบกันมาคนละเล่มอ่ะอีกคนนึงก็หยิบอีเล่มหนึ่งอ้คนหนึ่งก็หยิบอีเล่มหนึ่งมันเถียงยังไงมันก็ไม่ต้องยกเว้นมันจะเอาสองเล่มมารวมกันซะเถียงคนละเล่มถามว่าอย่างเงี้ยมีประโยชน์อะไรไหเออท่านก็ท่านให้น้ำหนักอันนี้ท่านก็ว่าไปฉันให้น้ำหนักอันนี้ก็ว่ามามันจะให้บังคับให้เหมือนกันมันก็ไม่ใช่พี่น้อง ผมเนี่ยเรียนศาสนาจากเมืองนอกพี่น้องอิหมัมก็เรียนจากเมืองนอกถามว่าจะตอบอยังไงให้ถูกให้ถูกให้ถูกตามที่ด็อกเตอร์สอนตอบอยังไงก็ตอบตามหนังสืออะดยหนังสือมันรอเยีย่ยมบรรษัลลานี้เราก็ต้องตอบตามนั้นแหละใช่ไหมหนังสือเรียนเล่มไหนอ่ะแต่ทุกวันนี้มันไม่ตอบตามหนังสือตอบตามคนที่เราชอบเราชอบใครเราก็ตอบคนนั้นนั่นถึงบอกว่าถ้าเรียนศาสนาเพื่อโต้กับคนที่ เป็นผู้รู้ด้วยกันเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะอันต่อมาเนี่ยนุฟมัสอูดบอกว่าอย่าเรียนศาสนาเพื่อให้คนอื่นสนใจท่านคืออะไรครับเพื่อให้คนสนใจหมายถึงหาผลประโยชน์กับคนอื่นบางคนนี่นั่งท่องเลยยาซีนทําไมอ่ะโอ้โหได้หลายบาทสิงานคนนั้นเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายนี่มีประโยชน์เลยเนี่ยหาเงินแล้วบางคนนั่งท่องดูอาเลยครับยี่สิต้น เอาไว้เอาไว้ไว้หาไว้หาเงินปพรากรน่ยละหมาดคนตายละหมาดกันเป็นหมดนะเอาลอห์ฮมมาฟิลวัฮทมฮัวฟีมันธรรมดาไปต้นเนี่ยใครก็ทองได้มันต้องหาต้นพิเศษแล้วถามว่าหาต้นพิเศษเพื่ออะไรอ่า,อาพี่น้องก็ตอบกันดูถ้าเป็นแบบนี้ถามว่าอินุมาสูบอกว่าไงอย่าทำแบบนี้อันนี้มันเอาศาสนามาหากินนะเอออาจารย์แล้วโตครูก็เห็นมีรับซองล่ะพี่น้องโตครูบอกเลยนะไม่มีวางบิน ไม่เหมือนช่างซ่อมแอร์นะซ่อมแอร์นี่เวลาจะเอาช่างซ่อมแอร์มาซ่อมเขาต้องบอกเลยใช่ไหมล้างแอร์เท่าไหร่ห้าร้อยเติมน้ํายาอีกดิทเท่าไหร่นี่มามทบมานี่ก็ไม่รู้เนี่ยวัดกันขอดูอากันนะจะได้เท่าไหร่อัล,ล้ัตัวดินละตัวครูไม่มีวางบินมีคนถามผมอาจารย์คิดนาทีเท่าไหร่หรออาจารย์ฉันไม่ใช่ดาราคิดเป็นนาทีนี่ถ้าคิดเป็นนาทีเนี่ยผมรวยตายเลยก็แล้วแต่บางยีจะสอดก็ ใช้คำว่าจอสกกไม่เหมือนอาชีพอื่นนะครับอาชีพอื่นเนี่ยนะครับต้องรู้ราคาต้องอะไรมั่งแต่นี้ไม่มีนะครับก็คือว่าแล้วแต่พี่น้องจะให้นะอันนี้ด้วยกับเนียที่อิคลัสต้องการจะเผยแพร่แต่พี่น้องก็เนียที่จะช่วยเหลือกันทั้งคนต่างคนพูดก็ได้บุญพี่น้องทําบุญมาก็ได้บุญนะแต่ให้เรียนศาสนาเพื่อหาความโปวดปานณ,ณที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮาดัวนณที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮาเนหัวจาลา ด้วยกับคำพูดและการกระทำแปลว่าอะไรเรียนก็เอาไปทำสิเอาไปใช้สิเอาไปปฏิบัตินั่นแหละคือไอ้มูที่มีประโยชน์กับเราพี่น้องครับแต่บางอย่างผมแนะนะบางเรื่องก็อย่าทำนะเรียนไปแล้วอย่าพึ่งทำเรียนเป็นทฤษฎีเฉยปีหนึ่งผมเรียนอหวันชักซียะเรียนเรื่องแต่งงานเนียดเลยจะทำพอปีสองเรียนอหวานชักซียะสองเรียนเรื่องตอรักอันนี้ไม่เนียดเลยนี่เนียดไม่ได้ใช่ไหม อันนี้ไว้เป็นทฤษฎีไปแต่แต่งงานเนี่ยอันนี้เรียนแล้วก็เหงียดจะทำใช่ไหมนั้นบางเรื่องเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอบาดาโดยทั่วไปที่อยู่ในชีวิตประจําวันเรียนแล้วเปไงครับนํามาปฏิบัติพี่น้องครับซุนนะที่อยู่ในชีวิตประจาวันเนี่ยอุลามารวบรวมเนี่ยเป็นพนะันนะเป็นพันกว่าซุนนะเออตกลงมันจะเข้าเรื่องของเราไหมเนี่ยอา้าวมาเรื่องของการอะไรนะการยาชาล่าใจพี่น้องครับ มาดูอายะกุรอานสักนิดหนึ่งนะครับอายะกุรอานในสุร์อัลอิมรอนอายะที่ร้อยสี่สิบนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะลาวะตินกะออยามุนูดาวิลูฮาใบ้นันนัสวะลิยะลัมอัลลอฮุลลัดีนาอามมนูอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาวันต่างๆนั้นอายามก็คือวันต่างๆนั้นอัลลอฮ์ให้นูดาวิลูฮาใบ้นันนัสให้มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปพี่น้องครับ อาทิตย์ก่อนมานี้เขาฉลองปีใหม่กันเนอะอาผมอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียพี่น้องเชื่อไหมผมไม่เจอคำว่าแฮปปี้นิวเอียร์ไม่เจอต้นคริสต์มาสไม่เจอแสงสีไฟอะไรที่เขาประดับประดาเลยแล้วก็วันสิ้นปีเนะี่ยผมยังไม่รู้เลยวันสิ้นปีความที่แบบมันไม่มีอะไรบ่งบอกเลยเพราะพี่น้องออรู้ไหมพ่อไรเพราะประเทศซาอุดีอาระเบียใช้การนับวันที่เป็นเดือนอารับ เขาไม่ได้นับเป็นมกราเจนวอารีเฟบยอารีเขานับเป็นเดือนอาหรับเลยแล้วก็วันอาหรับเลยผมลงสนามบินปั๊บวันศุกร์วันศุกร์วันนั้นไม่ทันวันงคืนแล้วพอวันเสาร์วันวันพฤหัสลงสนามบินวันพฤหัสพอวันศุกร์ไปละหมาดค่ำวันศุกร์พี่น้องครับมีการละศีลอดค่ำวันศุกร์นะ ก็คือวันไม่ใช่คำวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์แล้วเข้าวันเสาร์แล้วคำวันเสาร์มีการละหมาดอะไรมีการละศินอดซึ่งธรรมดานี่เราจะเข้าใจเลยว่าถ้าละสินอดเนี่ยก็ต้องเป็นวันอะไรฮะวันจันทร์กับวันพฤหัสเอ๊ะวันศุกร์มันมาจากไหนวะบวชวันศุกร์มาจากไหนบวชวันศุกร์มาจากไหน พ่อผมเดินเข้าไปในมัสยิดนบีเขาปูเลยครับมีอินทผาลามแจกเขาก็เรียกเราไปเราก็มาได้บวชเขาหรอกแต,แต่เนียนไปหน่อยนั่งไปเขาไม่ได้ว่าอะไรนี่ใช่ไหมคนอื่นเขายังไม่กินกันเรากินก่อนเลยเพราะเราไม่ได้ถือศีโอดอุลามะบอกว่าจะไปเตือนจะไปว่าใครในเดือนรอมฎอนว่าไม่ถือศีนอดนะ่อย่าไปว่าต้องถามเขาก่อนข้ามูซาฟิดหรือเปล่าแต่ข้ามูซาฟิดว่าเขาได้ไหมไม่ได้ไอเรามูซาฟิดอะ่ะก็เดินทางใช่ไหมล่ะ เพิ terminar, ่งลงเครื่องมาก็ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้ถือสินอดวันนั้นแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าวันศุกร์มันมีศุนศุนอุดก็เลยถามไปที่เชคคนหนึ่งว่าถือสุนอดอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ซาอุดีนี่แปลกนะถือวิสุดวันศุกร์ด้วยเขามีแต่วันจันทร์กับพฤหัสที่ไหนได้พี่น้องวันที่สิบสามประจําเดือนอาหรับจําไม่ได้เดือนอะไรเราบิลเอาวันหรือเปล่าไม่รู้นะเดือนที่แล้วที่ผ่านมาวันที่สิบสาม พอถึงวันที่13เท่านั้นแหละถึงบางอ้อเลยไปเจอฮะดีสของใครครับที่ท่านนาบีบอกกับท่านอบูฮูรอยรอถึงสามรายการกับเพื่อนซีของท่านว่าให้ทำนะหนึ่งหนึ่งรอกะอาดวีเตสก่อนเลก่อนนอนใช่ไหมหนึ่งรอกะอาดวีเตสก่อนนอนสองสองรอกะอาดูฮาทุกวันดูฮาเนี่ยละหมาดอย่างน้อยเท่าไหร่สองรอกะอา สั่งกระขครสั่งกะบูหัวรอันที่สามให้ถือสินอดสามวันก็คือสิบสามสิบสี่สิบห้าอายามุนเบตอายามุนเบ็สิบสามสิบี่สิบห้าแต่ถามว่าเราอยู่เมืองไทยไม่เคยไปดูปฏิทินอาหรับเลยครับวันที่เท่าไหร่เราดูอย่างเดียวหมดเวลากี่โมงไม่ใช่ดูเวลาเข้านะหมดเวลาอ่ะมีคนดูอัลฮัมดูดิลละดีใจเลยดีใจเลยนะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้น เราดูปฏิทินดูแค่เวลาละมาแต่บางทีเราไม่ค่อยได้ดูหรอกว่ามันวันที่ส3บสา5สิบสี่สิบห้าดังนั้นเขาถือชีสดวันที่ซาอุดิอาราเบียก็ถือชีอดกี่วันพี่น้องถือตั้งแต่วันสาอ่าวันวันพฤหัสก็คือสุนนะนบีพอวันที่สิบสามก็ถือวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ผมก็มีอะไรกินทุกวันเลยอัลฮัมดุลิลละมีอินทผลามกินมีขนมปังกินทุกวันเลยเห็นไหม อัลลอฮ์ใ all ห้ตินกันอายะมุนูดาวิรูฮับเวลามันผ่านไปเรื it, ่อยๆริยะละมัลลอหุลลดีนาอามานูเพื่อพระองค์จะได้รู SEÑ ้ถึงผู้ที่ศรัทธาในตับซีอุลในตับซีอุลามะบอกว่าอัลลอฮ์รู้ไหมว่าบาวของพระองค์เป็นยังไงนิสัยใจคอเป็นไงถามว่ารู้ไหมรู้แต่ที่อัลลอฮ์บอกว่าลิยะละมัลลอหุลลดีนาอามานุกำลังบอกว่าเรานี่แหละเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเนี่ยเป็นคนจริงกับอัลลอฮ์หรือเปล่า ตอนมีเยอะๆอันไงเป็นครับอัลหัมดูดิละแต่พออัลลอฮ์ส่งโรคมาเท่านั้นแหละเริ่มเกแล้วเพราะศรัทธาบางคนผูกไว้กับสุขภาพที่ดีพอสุขภาพแย่อีมานไปศรัทธาบางคนผูกเอาไว้กับทรัพย์สินตอนมีทรัพย์สินก็ดีแต่พออัลลอฮ์ทดสอบให้หมดเนื้อหมดตัวไปไงเป็นไงประชดชีวิตเลยมาหัวดาน้ำมีเหมือนกัน คนบางคนพี่น้องอัลลอฮ์ผูกศรัทธาไว้กับความยากจนตอนมีสตังไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยพอรวยปั๊บอยู่แต่สุราเห็นไหมดังนั้นตรงนี้เนี่ยเครื่องเวลาหรือว่าวันเวลานั้นเป็นสิ่งที่จะบอกถึงอีมานในตัวเราประเด็นก็คือว่าเรามั่นใจแค่ไหนว่าเราเนี่ยจริงต่อลอสโซฮาณห,านะหัวจาละยี่สิบสามนาทีนะแป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวอีกสองนาทีให้อิมัมต่อนะครับ พี่น้องครับมาดูอีกอันหนึ่งฮุกกลมในการตั้งความหวังที่จะตายอันนี้อยู่ในหนังสือฟิกคนอิสลามนะมุกตสศอดฟิกคนอิสลามฮุกกลมตั้งเลยตั้งเจตนาฉันอยากตายไม่อยากอยู่แนละ้วดุนยานี้ตัวสวยไม่เอานะไม่มีนะตัวสวยต้องอยู่ไปเรื่อยๆนะครับขอดุดาให้ได้ฟังอาจารย์ไปเรื่อยๆนะ ไม่รู้ผมกับตัวสัวใครไปก่อนแล้ว <c oughs> นะฟังกันไปเรื่อยแบบนี้แหละถ้าตั้งเจตนาอยากตายอันเนื่องมาจากอะไรเจอกับความทุกข์ยากจนนักตายได้ไหมนบีบอกว่าไงครับจากท่านอนานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กาวว่าและยะตะมันนยันนะอาฮัดุนมินกุมุนมาตาลีดุรรีนาซาลาบี ท่านนาบีสลุลตล่านบอกว่าพวกท่านอย่าได้ตั้งเจตนาที่จะตายอันเนื่องมาจากความทุกข์ที่มาเยือนท่านเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากตายแล้วไม่มีตังค์รักษาแล้วนะทำไงอะ่ะเอาหมอนกดจุนนั้นหน่อยดิให้จากตายแล้วไม่อยากอยู่ทรมานเจ็บเหลือเกินนบีบอกอย่าทำแบบนี้นะฝาอินกาเนลาบุดดะมุตามนียัลลิมาอุติ แต่ถ้าหากว่านะหากว่าผู้ใดในหมู่พวกท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกหลีกเลี่ยงความรู้สึกนี้ได้มันทรมานจริงๆมันทรมานจริงๆไอ้การที่ฉันเจออยู่ตอนนี้นะไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนี่ยนะที่ต้องการจะตายเนี่ยนะครับท่านนาบีศอดูอาแบบนี้นบีสอดูอาแบบนี้นะครับฟัลยงกุลอัลลอฮุมมะฮีนีมากานติลฮหยาตุคอยรอนลีเอาใหม่นะ อัลลอฮุมะฮ์ยีนีมาการณติลหายะตุคอยร้อนลีเดี๋ยวให้ทางไปใส่ใส่นะใส่ดูอาเลยเวลาอาจารย์พูดปุ๊บขึ้นดูอาเลยขึ้นได้ปะเอาาจเรีย่ังไหนก็เป็นฮะดีบันทึกโดยมัมบุคอรีนะครับอันนี้นะถึงมามมุสลิมความก็คือโอ้เออขอทรงนะขอพระองค์นั้นทรงให้ฉัน มีชีวิตยอยู่เถิดเอ๊ะม่กกี้บอยขอให้ตายนี่ขอให้มีชีวิตตอนนี้ขอให้มีชีวิตก่อนหากการมีชีวิตของฉันจะนํามาซึ่งความดีสําหรับฉันขอแบบนี้เนาะคือไม่ได้มาตายอย่างเดียวนะขอให้ฉันมีชีวิตเยอะๆอะไรนะยืนยาวมีชีวิตต่อไปเพื่อที่จะได้รับความดีวรรคที่สองก็คือวัตาวัฟฟานีอิดากานตินวฟะฟตูค่อยรอนลี และก็ขอต่อละให้ฉันตายเถิดหากการตายนั้นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับฉันบางคนเนี่ยตอนป่วยแล้วบ่นเยอะไงะบนน่น,บนนู่นบ่นนี่บ่นลูกหลานบ่นจนได้ไม่มีใครมาเช็ดอึให้เลยบ่นไม่หมดดา่าไม่หมดเลยนี่ขอเลยเพออยู่แล้วความดีมันเป็นไงไม่ค่อยมีแล้วแต่บางคนเนี่ยเป็น้องเวลาเจ็บป่วยแล้วก็อัลหัมดุดลินละิีเกตไปนี่อยู่ไปเรื่อยทนไปเรื่อยทำไงความดีทั้งนั้น พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นขอดุอาสองบทตรงนี้บทในในบทเดียวก,กันก็คือถ้าการมีชีวิตดีขอให้เราไปไงอยู่ต่อแต่ถ้าการมีชีวิตแล้วการตายเป็นสิ่งดีสำหรับก็ขอให้เราตายอันนี้บันทึกโดยอิหมัมบุคารีนะครับหกสามห้าแล้วก็สำนวนนั้นเป็นของ,ขอ,งอิหมั่มแล้วก็เป็นสำนวนของอิหมั่มมุสลิมนะครับอะ่ะเดี๋ยวพักเท่านี้ก่อนแล้วค่อยอิหมัมต่อนะครับเชิญครับสลนมกงานใกุ้งมดมตุลลอฮ์ฮุบารักะโตะแอาจย์พูด น้อยจังนะครับก็วันนี้เหมือนกับเราได้สกิดหัวใจของพวกเรานะครับให้ผู้จักคิดนะครับผู้จักคิดในการที่เรามีชีวิตอยู่นะครับจาจาร์ก็พยายามที่จะสะตุกกระตุกสกิดหัวใจของพวกเราให้เราได้ลองพิจารณาตัวของเรานะครับว่าฟีอัมฟุสซิกุมอฟลาตุเบสิรูน แล้วก็ในตัวของสู่เจ้าทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายไม่พิจารณากันบ้างหรอกหรือในตัวเราก็ลองพิจารณากันดูนะครับพี่น้องว่าชีวิตของเราวันนี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เราได้ชะล่าใจไหมกับชีวิตของเราอยากจะให้พี่น้องนะครับได้อย่าทิ้งสี่อย่างด้วยกันนะครับที่จะ เป็นการเติมเต็มชีวิตของเรานะครับหนึ่งก็คืออย่าทิ้งในเรื่องของการชูกรขอบคุณอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกว่าละอินช um um ากรตุมละอาซีดันนะกลุ่มต่าวัสุเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์พระองค์ก็จะเพิ่มเพิ่มพูนให้ฉะนั้นวันนี้ ด้วยกับเนี้ยมัดที่เราตาลาให้กับเราเนี่ยเอาหลอนะว่ากันง่ายๆว่าเราต้องขอบคุณด้วยกับการต่ออัดบิดต้อะขอบคุณด้วยกับการต่ออัดนะครับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะครับผมก็พยายามเน้นในขณะที่เรามีสุขภาพดีในขณะที่เรามีอายุยืนยาวในขณะที่เรายังหนุ่มยังสาว ในขณะที่เรามีเวลาว่างพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับการใช้ชีวิตให้อยู่ในการต่ออัดก็คือทำในสิ่งที่เอาพระองค์ทรงใช้เรานะครับแล้วก็ห่างไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามฉะนั้นเมื่อเราขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องการขอบคุณเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือการเรานึก ถึงอัลลอฮ์เวลาเราได้ประสบอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเราได้รับความดีเราก็ขอบคุณรับในสิ่งที่เราเขาเรียกว่าเจอกับเราพบกับเราเราก็อัลฮัมดุลิลละขอบคุณขอบคุณอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์การที่เรานึกถึงอัลลอฮ์เราได้ผลละบุญแล้วนะครับและการที่เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละเราก็ได้รับผลละบุญละ และการที่เราได้ขอบคุณด้วยกับการเราสุอยู่ต่อเลาะด้วยกับการใช้อวัยวะที่ลตลาให้มาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งหลายคนบางทีวันนี้นาพี่น้องเคยดูในคลิปไหมขาก็ขาดแต่ละหมาดนะขาก็ขาดมือก็พิการแต่ก็ละหมาดนะครับฉะนั้นวันนี้ที่ลตลาให้หูให้ตาให้มือให้เท้าเรามาอย่างสมบูรณ์เนี่ย เอาเอาวัยวะเหล่านั้นพี่น้องใช้ในการขอบคุณอัลลอฮ์มือก็หยิบช่วยช่วยกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นความดีก้มสยูดกาบต่อลอสุบฮานาหัวตาลานะครับเท้าของเราก็เดินก็พยายามเดินมามัสยิดเดินไปเดินไปบริจาคเดินไปเยี่ยมคนนั้นเยี่ยมคนนี้ยาเยี่ยมญาติพี่น้องติดต่อเครือญาติเห็นไหม ตาของเราก็ใช้ไปในหนทางของอลลอดูในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาส่งเสริมให้ดูขอบคุณอัลลอฮ์นะครับตาที่อัลลอฮ์ตาลาให้ใช้ในทางขอบคุณดูอันกุรอานดูหนังสือศาสนานะครับดูรายการที่มันเป็นประโยชน์นะครับกับตัวเราที่ไม่ผิดต่อหลักการนะครับดู คือใช้ในสิ่งที่ลอตตาลาให้ไปในหนทางของอัลลอฮ์หูที่ลอตตาลาให้ก็เป็นเนื้อมัดขอบคุณอัลลอฮ์ในการที่เรานําหูขออัลลอฮ์ตาลาก็ไปใช้ในเรื่องของการฟังอัลกุรอานฟังศาสนาเห็นไหมพี่น้องนี่แหละเป็นการสุโกตขอบคุณแล้วงั้นเมื่อเราขอบคุณอัลลอฮ์เราใช้ไปในหนทางขออัลลอฮ์ใช้ไปในของการต่ออัดอัลลอฮ์ตาลาก็จะเพิ่มเห็นไหมเพิ่มเพิ่มให้กับเราอีก เพิ่มความดีให้กับเราในสิ่งที่ลอตตาลาให้กับเรานั่แหละอัลให้เรานะให้เราเอาประโยชน์จากมันเช่นลอตตาลาให้ทรัพย์เรามาก็ต้องการให้เราได้ใช้ทรัพย์ไปในหนทางของอลลอให้ร่างกายของเรามาสมบูรณ์ก็ใช้ร่างกายไปในหนทางของอลอเห็นไหมคือเอาประโยชน์จากมันนะครับพี่น้องให้เอาประโยชน์จากสิ่งที่ลอตาลาให้กับเรานั้นขอบคุณอลอตาลาด้วยกับ นึกถึงอัลลอฮ์สองกล่าวอัลฮัมดุล,ลิลละสามนำอวัยวะที่ลอตาลาให้กับเรามาไม่มีอะไรมาเลยที่เกิดมาแต่วันนี้เรามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมากมายใช้ไปในทางขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานาหูวตาลาฉะนั้นประการแรกก็คืออย่าทิ้งเรื่องการขอบคุณใช้อวัยวะทั้งหมดของเราไปในเรื่องของการ ชุโกตขอบคุณอัลลอฮ์นะครับและอินช um, um ากัตุมและอาซีดันนะกุ้มทากว่าสูเจ้าทั้งหลายชุโกตขอบคุณพระองค์ก็จะเพิ่มพูนให้กับพวกท่านฉะนั้นการชุโกตการนำสิ่งที่ละตาลาให้อวัยวะของพระองค์นะครับปากก็พูดในสิ่งที่ดีๆเนี่ยขอบคุณอ่านดั้นกุรอานพูดในสิ่งที่ดีๆก็เป็นการขอบคุณใช้ในหนทางของเรานะครับเราก็จะได้รับผลบุญจากเราซุบฮานะฮุวาตาลา แล้วลอตะลาก็จะเพิ่มพูนให้กับเรานะครับนี่แล้ก็เอาประโยชน์จากมันนะเอาประโยชน์จากมันอย่าเอาสิ่งที่ลอตะลาให้มาเป็นโทษกับเราเช่นลอตะลาให้เงินทองเรามากมายแต่ว่าอาลัลลอใช้ไปในหนทางอะไรครับกินเหล้าเมายานะลอตาราลาให้หูมาก็ฟังแต่ในเรื่องของนินทาให้ตามามอง ควรที่จะได้รับประโยชน์กับนู่นไปมองอะไรก็ไม่รู้ในสิ่งที่ศาสนาห้ามก็อันตรายนะครับประการที่สองอย่าทิ้งในเรื่องการซิกรุลละต่อลอซุบฮานะฮุวัตาลาอัลลอฮ์บอกว่าฟาสกรุนีอัซกุรคุมท่านหลายจงรำลึกถึงฉันแล้วฉันก็จะรำลึกถึงสู่เจ้าฉะนั้นพี่น้องการที่เรารำลึกถึงอัลลอฮ์เราอยู่กับอัลลอฮ์ใช้ตอนจะไม่มาหาเรา แต่เมื่อไรเราไม่มีอัลลอฮฺใชยตอนเข้าทันทีจําไว้เลยเมื่อเรามีอัลลอฮ์เราจะนึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์ตาลานะถ้าเราไม่อยู่กับอัลลอฮฺใชยตอนเข้าเมื่อร,รู้ชชยตอนเข้ามันเป็นศัตรูและ้ะมาเป็นศัตรูรู้แล้วมันจะนําเราไปในหนทางที่หลงผิดแต่ถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์เป็นไงครับนึกถึงอัลลอฮ์เราก็จะนึกถึงคําสั่งของอัลลอฮ์นึกถึงว่าอัลลอฮ์ตาลาบอกอะไรกับเราไว้ นะครับอัลลอฮ์ตาลาสัญญาอะไรกับเราไว้เห็นไหมครับพี่น้องเรานึกถึงอัลลอฮ์ทำอะไรหลังละหมาดเห็นไหมนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนละหมาดนึกถึงอัลลอฮ์จะนอนนึกถึงอัลลอฮ์เห็นไหม,อ,ม,นอ,นหไหมออกจากบ้านนึกถึงอัลลอฮ์ขึ้นรถนึกถึงอัลลอฮ์อยู่กับเมียอยู่กับลูกนึกถึงอัลลอฮ์เห็นไหมนั้นถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์เรานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะวตาลาพี่น้องเราก็จะมองอะไรเนี่ยมองเป็น ในเรื่องของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه แวะาาสั่งใช้ให้เราทำไอ้นี่ห้ามเราทำไอ้นั่นมันก็จะให้เราได้สำนึกสกิดตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้เรากำลังทำอะไรประการที่สามนะครับอย่าทิ้งในเรื่องของการขอดูอาขอดูอาจากอัลลอฮอุดอโนีอัสตะจิบลากุมอัลลอฮ์บอกขอฉันสิฉันจะให้เอา้าเห็นไหมอลัลลอฮ์บอกเลยว่าขอสิข้าจะให้ แล้วเราขอบ่าวโดยเฉพาะยิ่งคนที่ตื่นละหมาดแต่ฮัดยุดนะครับก็ดีใจนะครับใครที่ตื่นได้เพราะเวลานั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาเ็จหนึ่งส่วนสามของกลางคืนนะครับเป็นเวลาที่เมื่อบ่าวขออลัลลอฮฺตาลาจะให้ขออะไรอลัลลอฮฺตาลาจะให้หนั้นนะครับเพราะเวลานั้นคนที่จะตื่นมาเนี่ยพี่น้องไม่มีคําว่าริยะ ไม่มีความว่าโอ้อวดเพราะเขานอนกันนะ่ะมีมา,มาสมซิดบางทีอาจจะนึกโอ้อวดก็ได้ไม่แน่แร้เพราะคนเผื่อคนนั้นจะได้เห็นคนนั้นจะได้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าคนเดียวเนี่ยโอ้โหตื่นมาในยามค่ําคืนเนี่ยไปน้องไม่มีใครเลยเวลานั้นอยู่เรากับอัลลอฮ์นะครับพอเราอยู่กับอัลลอฮ์ใจอยู่กับอัลลอฮ์ตื่นมาละละหมาดตะฮัดจุดใครตื่นมาก็อย่าลืมผมในถัอาด้วยกันแล้วกัน <laughs> นะครับแล้วก็บวกเราก็ขอดุอาให้กับกันแล้วกันการขอดุอารับหลังเป็นดุอาที่มุสตาจับอัลลอฮุตาลารับนะครับประการที่สี่นะครับพี่น้องอย่าทิ้งในเรื่องของการกล่าวอิสติกฟาตต่อรอสุบฮานะหัวตาลานะครับอย่าได้ทิ้งในการขออภัยโทษต่อรอสุบฮานะหัวตาลานะขอกันบ่าวันนี้ บางทีเราไปขอคนนั้นไปขอคนนี้ไปขอความช่วยเหลือคนนั้นไปขอความช่วยเหลือคนนี้แต่ลืมอัลลอฮ์นะครับจากนั้นการขออิสติกฟ,ฟ้าต่อรลอ์ขออภยัยเจาาลอสุบฮานอัตตลาเราอย่าได้ทิ้งนะครับพี่น้องอย่าได้ทิ้งอัลลอฮ์บอกว่าว่ามาการนัลว่ามาการอัลลอฮูอยู่อซีบะฮุมบะฮุมยัสตักฟิรูน ไม่มีทางที่อลัลลอฮ์ตาลาจะลงโทษพวกเขาในขณะที่พวกเขาก่าวอิสติกฟารขออภัยโทษเห็นไหมพี่น้องงั้นเราขอน่อัลลอฮ์ให้เรานะครับพี่น้องงั้นขออิสติฟารระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้แต่ถ้าระหว่างเรากับมนุษย์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นฮักกุนอาดัมเนี่ยพี่น้อง มาตรฐานของศาสนาเงื่อนไขของศาสนาเนี่ยต้องไปขออภัยกับคนคนนั้นนะแต่ถ้าเรากับอัลลอฮ์เนี่ยฮักกุลลอฮ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยขอกับอัลลอฮ์ได้เลยนะครับขอกับอัลลอฮ์ได้เลยเราทําผิดกับอัลลอฮ์อะไรล่ะระหว่างเรากับอับลนะอลอฮ์พี่น้องก็รู้ดีระหว่างเรากับอลอที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลที่สาม ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เราตาลาใช้อะไรเราเราละเมิดอะไรมัง่งอาจจะไม่ได้ละหมาดหรือบวชอะไรต่างๆนะครับที่เราเพีผิดกับอัลลอฮ์นะครับ,รก,บ, Allah, รบก็ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์เคยกินเหล้าเมายาเนี่ยทำผิดเพราะอัลลอฮ์ตาลาห้ามห้ามกินเหล้าก็ขออภัยโทษแต่อัลลอฮ์สุบฮานอตาลาเขาเรียกตบตัดตัวกับอัลลอฮ์ เงื่อนไขกี่อย่างครับกับอัลลอฮ์สามอย่างนะครับเอาสามอย่างพอแต่จริงๆจะเอาอย่างอื่นเข้ามาผสมด้วยก็ได้เอาอย่างแรกก็คือเสียใจเสียใจต่อความผิดนั้นๆกับอัลลอฮ์เมื่อก่อนบอกว่าฉันไม่เคยละหมาดเลยเมื่อก่อนนะครับตบัตตัว,ตวเริ่มต้นใหม่เห็นไหมเมื่อก่อนเคยกินเหล้าตบัตตัว นะครับเสียใจทำผิดกับอัลลอฮสองอนะไรครับทิ้งในสิ่งที่เราทำผิดนั้นเช่นเราไม่เคยเราไม่ได้ละหมาดเราก็มาละหมาดนะครับเรากินเหล้าเราก็เลิกกินเหล้านะครับประการที่สองประการที่สามอนะไรครับตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำซ้ำอีก งั้นที่ว่าเคยขาดละมาดมาเนี่ยฉันจะไม่ขาดละนะครับที่ว่าเคยกินเหล้ามาเนี่ยฉันก็จะไม่กลับไปกินอีกเพราะบางคนเตบัตตัวเหมือนกันฉันนะรครับเยื่งยาเสพติดเนี่ยเอามาตลอดเลยตบัตรนะครับสารภาพผิดเกาลอสํานึกผิดเกาลอแต่ว่าเป็นไงครับเดี๋ยวก็กลับไปทําซ้ําอีกฉะนั้นเตาบัตที่ลอสุบฮานวุวตาลาปัตถนาจีใช่เบาเป็นก็คือตบัตรนาซูฮา ตบัตจริงๆตอบัตแล้วจะไม่กลับไปทำซ้ำอีกนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจเห็นไหมพี่น้องนี่คือระหว่างเรากับอัลลอฮ์แต่ถ้าระหว่างมนุษย์ต้องมีประการที่สี่ขึ้นมาก็คือต้องถ้าเคยไปขโมยของเขาเนี่ยเห็นไหมก็ต้องเอาของไปคืนเขาหรือไปบอกกับเขาว่าฉันเอาเงินท่านมานะร้อยบาทวันนั้น ก็ว่าไปขอนะถ้าเขาไม่ให้ก็ต้องใช้คืนเห็นไหมหรือว่าเคยนินทาเคยพูดไม่ดีกับคนนั้นก็ต้องไปขอมาอัฟ,ฟกับเขาขออภัยนะครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะท่านอสัสลลอฮ์สุลลัอลอฮุอะลัลยวะสลัมบอกว่าอัตตัดรูนะมันมุฟลิสท่านรู้หรือไม่ว่า ใครคือผู้ที่ล้มละลายในวันเกียร์มา้นะครับบางฮะดิษก็จะพูดยาวกว่านี้นิดหนึ่งใครที่เป็นคนที่ล้มลาล้มละลายนะครับบรรดาซอฟ้าบอกว่ากอลูอัลมุฟลิซูฟีนามันลาเดฮามะวลามาตาก็คือคนที่ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีปัจจัยยังชีพไม่มีเข้าของไม่มีปัจจัยยังชีพเงินก็ไม่มีปัจจัยยังชีพก็ไม่มี นี่คือคนล้มละลายที่สอบบัตอบกับนบีแต่นบีบอกว่าอินนั่นมุฟลิสมินอุมมติยะตีเยวมันเกียมะบิสอลาดินคนที่ล้มละลายเนี่ยจากอุมม้าของฉันในวันเกียมะก็คือคนที่เขามีละหมาดไม่ใช่ไม่มีนะเขาละหมาดเขาทำความดีไวยะตีกัดชะตมามาฮาดา แต่ในขณะเดียวกันนะ่ะเขาก็ด่าคนนั้นว่าคนนี้เห็นไหมพี่น้องผมพยายามย้ำว่าการพูดด่าคนอันตรายเด็กชอบด่ากันเห็นไหมเด็กในเวลาทอปมโหมด่ากันละอันนั้นเด็กไงน,นะครับนั้นภาษาดา่านะก็เรียกว่าถ้าเด็กเนี่ยด่าแบบหนึ่ง ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยดาอีกแบบหนึง่งนะถ้าคนในระดับอีกระดับนึงอีกแบบหนึง่งเราสามารถเวลาฟังเนี่ยเราจะรู้ได้นะครับวกอสฟหาฮาจาแล้วก็ใส่ร้ายนี่มีละมาดทำความดีดูแล้วเป็นคนวระแต่ว่าใส่ร้ายเห็นไหมนะครับ วะ่ะากัลมาลาฮาซาแล้วก็กินทรัพย์ของคนนั้นของคนนี้กินทรัพย์โดยละเมิดกินทรัพย์เด็กกำพร้าบ้างโกงรัพย์ของคนอื่นบ้างเห็นไหมละหมาดมาัสมมสิดทุกวันเลยนะครับสมมุติว่าอย่างนั้นทำฮั์นี่หลายครั้งละอุมมรหกก็หลายครั้งละแต่ว่าโกงเงินเข้าไปไปทำฮั์เห็นไหม นะด่าคนนั้นใส่ร้ายคนนี้เป็นไงครับวยะวายะตอวยะตีฮาดานะครับฮัสซานาติฮิวะฮาามินฮัสซานาติฮิดังนั้นความดีของเขาก็จะถูกนำไปให้กับคนนั้นเห็นไหมครับความดีของเขาจะถูกนำไปให้กับคนนั้นคนที่เราไปนินทาเขาใส่ร้ายเขาด่าเขา ฝิั่งันินยต์ทัศนาตุหูกับละอาย,ยุดอมาอะไรฮีแล้วถ้าหากว่าความดีมันไม่พอละ่ะมันหมดน่ะความดีหมดคนที่เน้นทาความดีของตัวเองหมดก่อนที่จะชําระก่อนที่จะใช้หนี้เาเดี๋ยก่อนที่จะชําระครบท้วนสมบูรณ์ความดีหมดอุคิซามินคอตอยาหุมก็ความผิดของเขานะครับเป็นไงครับ ก็ต้องถูกนําไปประเคนให้กับน,นะครับเอาความผิดของของใครของเขามาความดีของเราหมดแล้วไม่พอก็ไปเอาความความผิดของคนที่เรานินทาเขาออามาแสดงว่าความดีของเราก็หมดไอความชั่วของคนอื่นก็มาอ,อยู่กับเราอีกฝัตุริฮัตอะไรฮีซุ่มมาตุริฮัฟฟินานาร์เป็นไงครับท้ายที่สุดเป็นไง คนกันนั้นก็ถูกโยนลงนรกนะอุสบิลละฮิเมนซาลิกขอความคุมคมค้มครองจากอัลลอฮ์เห็นไหมว่านี่คือสิ่งที่เราทํากับมนุษย์ด้วยกันอันตรายไหมครับดูแล้วเราเหมือนเวลาอยู่ในดุนยาเนี่ยโอ้โหเป็นคนดีมากเลยนะครับใครเห็นก็นเป็นคนดีแต่ไหนได้ที่รวยมาเนี่ยโกงเข้ามา เห็นไหมเห็นว่าเป็นคนดีเนี่ยไหนได้เวลารับหลังแล้วโอ้โหอร่อยจริงๆเรื่องคนอื่นเนี่ยไม่นะครับไม่ทิ้งเลยว้ยง่ายว่าเอาทุกเม็ดนะครับนี่แหละคือเป็นสิ่งที่เราจ้องเตือนกันเอาไว้ว่างั้นเรื่องของคนอื่นพี่น้องเป็นไงครับต้องระวังให้ดีนะครับต้องระวังให้ดีฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ ให้เราได้ฉุกคิดว่าอย่าชะล่าใจว่า,าหน้าเดี๋ยวเหอะไม่เป็นไ้เดี๋ยวอีดเดี๋ยวค่อยมาอัฟกันก็ได้เอาแล้วเผื่อไม่ถึงอีดลหละเป็นไงครับล้มละลายไหมล้มละลายใครบอกเนี่ยนบีบอกนบีบอกว่าจะกลายเป็นคนที่ล้มละลายนะครับพี่น้องฉันตรงนี้อยากสะกิดให้พวกเราได้ได้พยายามนะครับว่าถ้ามีใครมา พูดในสิ่งที่ไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะอะไรครับพยายามที่จะเตือนเขาหรือไม่งั้นเราก็ตเตือนแล้วก็ยังไอ้นั่นอยู่เราก็ไม่ฟังนะครับเราก็ไม่ฟังฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่รอดสุภานุวตาลารักทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วที่ติดตามอยู่เนี่ยผมว่านี่เป็นสิ่งที่เวลาเราฟังแล้วเราก็ ตรวจสอบตัวของเราเองฮาซิบูกอบละอัมฟุสากุมนะครับนะครับฮาซิบูกอบละอัมฮาซิบูอัมฟุสากุมกอบละอันตัวฮาซิบูตรวจสอบตัวของเราเองก่อนที่เราจะตรวจสอบตรวจสอบตอนนี้ก่อนที่เราตายไปแล้วเราจะถูกสอบพรสอบวันนั้นก็อาจจะกลายเป็นคนที่ล้มละลาย ไปได้เหมือนกันฉะนั้นพี่น้องเนี่ยคือสิ่งที่จะาฝากบอกกับพวกเรานะครับสกิดว่าอย่าชะล่าใจนะครับกับชีวิตที่หลงเหลืออยู่นะครับพยายามที่จะทําในเรื่องของความดีนะครับแล้วก็ตรวจสอบตัวของเราเองแล้วก็ทําอามันที่เป็นประโยชน์หลังจากที่เราตายไปแล้วนะครับอย่าได้ชะล่าใจครับก็ขอฝากไว้นะครับให้อาจารย์ได้สกิดพวกเราต่อนะครับก่อนที่ เราจะค่าคืนนี้นะครับจะได้กลับไปนอนนะครับเช็คตัวของพวกเราให้ดีนะครับอาจารย์เอาเลยครับส,สลามมในกุมวโรมาตุลลอห์วบรอกาตุนะครับช่วงที่สองนะของวันนี้นะครับตามการบรรยายของผมเนี่ยผมไม่ชอบบรรยายดึกจริงๆแล้วไม่ค่อยชอบชอบพูดกลางวันมากกว่ากลางคืนก็เอาหอมปากหอมคอทําไมอะ เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าดึกมากๆเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อละหมาดซบโบของพวกเราผมเชื่อทุกคนตื่นนะครับแต่ว่าถ้ามันอดนอนมากๆเนี่ยมันก็งวงเงียนะนั้นถ้าบรรยายกันยันตีหนึ่งตีสองแล้วซบโบไม่ตื่นเนี่ยผมดูแล้วมันขาดทุนผมต้องบอกว่าเอาพอของปากหอมคอ,อ,อนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของอามันอิบาดาเยอะๆนะครับพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลาย ผมอ่านฮะดีสหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่ามันสะท้อนมากเลยบันทึกโดยมัมบุคอรีนะครับพี่น้องจะเห็นนะหลายๆคนเนี่ยเป็นมุสลิมแต่ฉลองวันเกิดฉลองวันเกิดพอครบรอบสาสบสองปีก็เฮโลกันทีหนึ่งเป่าเค้กกันทีหนึ่ง,ห,งหรือมีมุสลิมบางคนเนี่ยฉลองปีใหม่ก็มีนะเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางของศาสนาของเราเลยพี่น้อง สิ่งที่ท่านนาบีเตือนนะครับรายงานขะดีษจากท่านอาลีบินอบีตอเลบโรดิยอลลอฮุอันฮูได้กล่าวว่าอ <Okay. S 1> ิรตะฮัลตุนยามุดบิรตันแท้จริงโลกดุนยานั้นมันกำลังเดินจากไปพี่น้องจำไว้เลยนะทุกวันที่เราลืมตาขึ้นมาบนลืมตาขึ้นมาใหม่ในทุกเช้ามืดของเราเนี่ยตื่นเราตื่นเช้ามืดกันเนี่ยนั่นก็คืออายุของเรา เวลาที่ดุนยาของเราไปไงครับกำลังจากเราไปไเรื่อยนบีตอวารตาฮัดอาคิรตูมุกบิลตันและตรงกันข้ามก็คืออาคิรอเนี่ยเป็นไงขยับเข้าหาเราเราเนี่ยทุกวันนี้กำลังเดินห่างดุนยาไปไเรื่อยและอาคิรอก็เดินเข้ามาเรื่อยมันน่าชอลองตรงไหนอ่ะจะหมดแล้วนะ ชีวิตเราในนี้ตงๆทำความดีนี่ฉลองความจริงแล้วเนี่ยพี่น้องลองดูนะนักวิ่งที่เขาวิ่งมาราธอนพี่น้องที่เขาวิ่งแบบเป็นเป็นหมื่นกิโลเนี่ยเวลาเขาออกสตาร์ทพี่น้องเขาจะออกแบบเนิบๆแต่พอกรรมการสั่งสันระคังว่าเหลืออยู่รอบสุดท้ายแล้วเป็นไงสับเลยครับุ๊๊บเราเนี่ยทุกวันนี้ต้องสับแล้วทําไมอะ่ะสับเนี่ยไม่อยาไปสับคนอื่นนะ เน้นขยันทำเรื่องอิบาดะห์เยอะๆแล้วนะครับอย่ามั่นใจว่าโอ้โหมันมีป้ายพี่น้องมันมีป้ายบอกไหมว่าในกูโบเนี่ยมันมีเฉพาะคนแก่ลองไปดูซิมีกูโบสั้นกูโบยาวกูโบเด็กถ้าเด็กมีปัญหานะครับเด็กในสวรรค์อยู่เล้ยวแต่ถามว่ากูโบวัยรุ่นเนี่ยเยอะไหมพี่น้องครับวน,ซ,นวซื้อของผมชอบเอาอะไรที่มันเจอขึ้นจริงนะ แวะซื้อลูกชิน้นบาง,บางจากประเทศบางคาลาเทศอยู่ตรงเซเว่นแถวหนองจอกซื้อลูกชิน้นสี่ทุ่มกว่าแล้วตกใจไปต้องแ,แป,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 ป็แล้วก็เปไปเปไปเปาไปก็บอกแน่คนแถวนี้นะดีใจที่ไม่ใช่มุสลิมบางสวนเลยเนี่ยแขกข้าง,งนั้นนะบางเราเนี่ยบอกว่าไม่ใช่มุสลิมกเออเพราะมุสลิมป่านเนี่ยต้องนอนเร็วต้องเตรียมตื่น ติมนอนตื่นซูโบแล้วเขาบอกบังไอ้กลุ่มเนี่ยมันก็มาซื้อลูชินมุสลิมทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมันเทสเสร็จแล้วตีสองมาซื้ออีกโอ้มันคงชำนาญเนี่ยนะมันคงไม่ตายก็พึ่งฟังไปเมื่อก่อนเพื่อนมันพึ่งตายเนี่ยมันยังเทสไม่เลิกเลยบอกเออลูกหลานมุสลิมเราน่าภูมิใจจริงๆนะแล้วถามว่าไอ้เงินที่มันทำทอดอามาจากไหนล่ะย่อออกมันนั่นแหละย่อกับมาเนั่นแหละใช่ไหมมันก็เป็นแบบนั้นอย่างพี่น้องขอดูอานะ ทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับแสดงว่าดุญญานยาเนี่ยห่างเราไปและอาคิรอจะเป็นไงเข้าใกล้วะลิกุลลิวาฮิดะวะลิกุลลิวาฮิดะตินมินฮูมานาบีบอกว่าแต่ละโลกนะ่ะมันมีสาวกของมันอยู่แต่ละโลกอะนะดุนยาสาวกดุนยามีสาวกอาคิรอมีนะบานูนะฟะกูนูมินอับนาอินอาคิรอวะลาตะกูนูมินอับนาอินดุนยา แต่พวกท่านทั้งหลายจงเป็นสาวกในโลกอาคีรออย่าได้เป็นสาวกในโลกดุนยาพี่น้องสังเกตไม่ยากคนที่เป็นบริโภคดุนยานะหนึ่งสังเกตนะให้ความสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับกระเพาะมากกว่าหัวใจสังเกตง่ายๆอะไรอ่ะเน้นเรื่องอิ่มไว้ก่อนคือไม่รู้แหละฉันจะได้ดิสกีมาจะอาชีพอะไร ลูกฉันจบปริญญาโทเสร็จแล้วขอ,ข,อขอให้ไปทำงานให้ได้เงินเดือนสูงๆแต่ไม่ได้รู้เลยว่าไอ้เงินเดือนที่ได้มาเนี่ยแลกมากับอะไรต้องแต่งกระโปรงสั้นต้องไปทำงานในธนาคารดอบเบียต้องไปเสิร์ฟเหล้าบนเครื่องบินแต่ดีใจไหมดีใจทำไมอ่ะเพราะสิ้นเดือนมาลูกเอาเงินมาให้สามหมื่นเดยบดีไม่ดีเป็นไงสิ้นปีพาไปทำพารตอีกเราถามว่าเงินมาจางไงอ่ะ นี่คือคนที่เน้นบริโภคทางด้านกระเพาะแต่ไม่ได้ดูเลยว่าหัวใจมันถูกมันผิดในเรื่องศาสนาอันที่สองก็คือคนที่มักจะให้ความสำคัญกับคนรวยแล้วก็ปล่อยปะละเลยคนจนมีไหมพี่น้องถ้ารวยปั๊บเนี่ยเปไงอย่างดีดูแลอย่างดีแต่คนจนไปไงนุ่นข้างๆมาสิทธิ์กินของเหลือๆแกงมือหนึ่งตักจากหม้อ นี่ท่านประธานครับถ้าแกงถ่ายแล้วฟองเริ่มขึ้นแล้วนู่นน่นคนล้างจานนู่นคนยากจนทั้งๆดีความจริงแล้วน่ยท่านประธานเนี่ยกินดีกว่านี่อีกบางทีเอาไปทิ้งเลยนยะที่ให้ไปนะี่แต่คนยากจนนะพี่น้องมันไม่มีจะก,กินนะต้องให้ของดีๆเห็นไหม บางทีเราให้ความสําคัญกับคนรวยทั้งๆท,ที่คนรวยเนี่ยพี่น้องครับเขาสามารถที่จะมีกําลังยืนหยัดได้แต่คนที่ต้องการความช่วยเหลือก็คือคนยากจนแต่เรากลับไม่สนใจต่อมาก็คือเราให้ความสําคัญกับคนเก่งมากกว่าคนดีลองไปดูนะผมเนี่ยคนสอนหนังสือพี่น้องผมเฉยๆนะใครได้เได้เกรดสี่ผมเฉยๆเพราะเกรดสี่นะเจอมาเยอะแล้วเกรดสปับ๊บพอจับได้หนีละหมาดคนแรกเลยครับเกรดสี่ปุ่งสอนเรื่องละหมาดไปนั่นแหละ มันตอบได้หมดความลำความของละหมาดเป็นยังไงโทษไป็นยังไงแต่พอเวลาจับคนโดนละหมาดมันคนแรกเลยเรียนหลักสูตรฟัดดูอินได้เกียรตินิยมปับ๊บแปะไว้ข้างฝาเลยแต่ปั๊บพองานวันเด็กเป็นไงครับปั๊มหัวไม่มีแล้วขึ้นไปเต้นบนเวทีเฉยเลยผมจึงบอกว่าอันนี้เราให้ความสำคัญกับคนเก่งถูกไหมเขาเก่งเขาเรียนเก่งแต่ดีไหมะ เอาความรู้ที่ได้มาทำไหมผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยคนเก่งถ้าดีด้วยอันัมดัวดีละแต่ถ้าเก่งอย่างเดียวแล้วไม่ดีพี่น้องเฉยๆนะเราให้ความสำคัญกับเด็กคนหนึ่งที่อาจจะสอบไม่ได้คะแนนเยอะแต่ทุกครั้งที่เขาตอบนั่นคือความจริงที่เขาได้ปฏิบัติเขาตอบเลยพี่เขาตอบเลยว่าเนี่ยดูอาเข้าห้องน้ำเขาเขียนได้บทเดียวดูอาเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำ แต่ที่เขาตอบมานั่นเน่คือที่สิ่งที่เขาปฏิบตัติแต่อีกคนหนึ่งตอบยี่สิบดูอาร์แต่ไม่เคยอ่านเลยจะเอาไงลูกเราจะให้เป็นคนเก่งหรือเป็นคนดีพี่น้องถ้าเป็นทั้งคนเก่งคนดีอลฮรมดนลินละนั้นลักษณะของการบริโภคลุนยาเราจะอยู่แบบเนี้นะเน้นพูดมากกว่านิ้นทาอันนี้ก็เหมือนกันนะพูดเก่งนะครับแต่ว่าพอไปดูเรื่องปฏิบตัติก็ไม่ครบไม่พบไม่เจอจนกระทั่งบางอย่างในมันจี๊ดในหัวใจผมที่เขาบอกว่า อยากให้โตคูมาละหมาสุเราต้องเชิญมาพูดถ้าธรรมดาไม่มาหรอกอยากให้โตคูมาละหมาสุเราต้องเชิญมาคุณตบ้าเพราะจะมาวันศุวันเดียววันอื่นก็ไม่มาเราก็บอกแหมมันมัน,ม,นมันไม่ใช่นะมันก็ต้องมีคนอื่นมันต้องมีมัง่งนั้นก็ต้องรุรงค์นะครับต่อมาเนี่ยใน h ะดี s บอกว่าไงครับฝาอินเนียาอัมาลุนวันนี้ที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้คืออามันคือการปฏิบัติ เวลาให้ทราบยังไม่มีการคิดบัญชีสอบสวนถูกไหมวันนี้เนี่ยอร่อ์ยังให้โอกาสเราปฏิบัติถูกไหมพี่น้องทําเลยความดีต่างๆเก็บให้หมดทุกวันนี้สุภาพสตรีของพวกเราพี่น้องทุกวันนี้นะผมเห็นเป็นชาวสวรรค์หมดเลยทําไมอะ่ะอาจารย์ดูฮาฉันก็เก็บวิตเตสก็เก็บกิยามุนเลนก็เก็บละหมาดฟัดดูไม่ต้องพูดถึงโดอาต่างๆบางคนเนี่ยขอ ขอดูอาพี่น้องขอโทรมาขอดูอานะกะจันช่วยขอช่วยเขียนดูอาให้หน่อยฉันจะเอาไปขอในละหมาดโอ้โหผมดูแลนะในวันในดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะหัวจาราจะท่านนาบีบอกว่าเป็นอมามรุนเป็นงานเป็นการปฏิบัติงานแต่พอแต่ว่าไม่มีการไหสาบคือยังไม่มีการคิดบัญชีสอบสวนวัลก็ดันตรงนี้ก็คือในอาคิรรอไหซาบุญมีแต่การคิดบัญชีเท่านั้น เวลาอามันหมดเลว็วจะทําละหมาดอยากจะละหมาดอยากจะขออยากจะอะไรอยากจะบริจาคอยากจะถือสิ้นอดวันนั้นไม่มีให้งานให้ทําแล้วเหลือแต่คิดบัญชีอย่างเดียวนี่ก็คือฮะดีสบันทึกโดยอิหมามบุคอรีพี่น้องครับปิดท้ายสั้นๆนะครับกับสองคำพูดของอิมนุรอจับพี่น้องครับอิมนุรอจับนะเป็นปราญ์อุลมะเป็นปราญ์นะครับรอให้มาฮุลลอฮุาจาละได้กล่าวว่า บากบะบุกดูอ่าบากะโทษนบากะบาดูอัสซาฮาบะอินเมาอติฮีซาฮาบะท่านหนึ่งพี่น้องได้ร้องไห้ในขณะที่ใกล้จะเสียชีวิตพี่น้องฟังให้ดีนะซาฮาบะซาฮาบะไม่ใช่เราไม่ใช่ละจาราตีบไม่ใช่พี่น้องที่นั่งฟังอยู่ซาฮาบะนบีการันตีว่าไงครับซาฮาบะเนี่ยเราบริจาคเท่ากับอะไรผูเขาอูฮุดเนี่ยยังสู้ซาฮาบะบ,บริจาคแค่ นิดเดียวไม่ได้เลซอฮาบ้านะขณะที่ซอฮาบ้าจะจ่ายพี่น้องฟาซูอิล่ะอันแาลิกซอฮาบาร้องไห้มีคนถามท่านฟากอล่ะซอฮาบาท่านนี้ตอบว่าซามิอัตุรอซูลลอฮิสซาลละฮวายอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลซอฮาบาท่านนี้บอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลได้กล่าวไว้ว่า อินนัลลอฮะจ่าอาลกอบาดอคอลกอฮูกอบาดอัลเจนกอบาดอัลเจนนะฉันได้ยินท่านรอซูลเนี่ยได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้กําหนดปวงบ่าวของพระองค์ออกเป็นสองพวกอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์กำหนดบ่าวของพระองค์เนี่ยเป็นสองพวกฟะกอลาฮาอูลาอีฟินจันนะวะฮาอูลาอีฟินนาร ที่สองพวกนั้นก็คือพวกแรกก็คือชาวสวรรค์อีกพวกหนึ่งก็คือชาวนารกว่ลาอัดเรีฟีไอกอบดเจนิกุนตุที่ฉันร้องไห้รู้ไหมพ่ออะไรเพราะฉันเองก็ไม่รู้ว่าฉันจะอยู่กลุ่มไหนถ้าซอฮาบาร้องและถามพวกเราจะเหลือไหมล่ะเราเนี่ยรู้ไหมเราอยู่อยู่กลุ่มไหนระดับซอฮาบ้าพี่น้องที่เขาละหมาดเนี่ยเอาไม้มาค้ำนะครับ เขาละหมาดจนกระทั่งเอียงเสร็จแล้วเขาเอาไม้มาเขาตัดพี่น้องเอาไม้มามาละหมาดที่กละหมาดก,กิยามุลเลนที่เราเถียงกันนะแปดยี่สิบนะรู้ไหมซอบ้านละหมาดกันยังไงเน้นในจำเน้นในไม่ได้เน้นจํานวนเน้นการกระทําคือรอกกระอัดนึงเนี่ยยืนกันเลยว่าต้องเอาไม้มาค้ำเนี่ยละหมาดกันขนาดนั้นนะพอวันที่จะเสียชีวิตร้องไห้เพราะไม่รู้จะอยู่กลุ่มไหนไอเราละหมาดสุนวันดุดูโอเคครบ แต่สุนัตก็มีบ้างไม่มีบ้างแต่ไม่เป็นไรพี่น้องผมมีมีของขวัญมาให้ตรงนี้ก็คือว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮัวจาลาเนี่ยพระองค์ให้อิบาดะห์ที่เป็นการกระทําง่ายๆแต่ผลบุญมากมายอยู่ในเล่มเนี่ยเยอะมากนะคบว่าเรื่องละมาดชื่อว่าลดบาปเพิ่มบุญผมเนี่ยรวบรวมขะดิสซาฮียะทั้งหมดขะดิสฮาซันซาฮียะทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของฟาด,ดีลาต่างๆหนึ่งในนั้นพี่น้องครับพูดถึง ผล,ลบุญของการละหมาดทั้งคืนผมก็ทําไม่ได้นะครับอาจารย์เคยละหมาดทั้งคืนไหมผมก็นอนก็นละหมาดสุบโบส์เสร็จไม่ใช่มาซุบโบสมาอิชาเสร็จละหมาดสุนา์เสร็จก็วิเต,ตสซะหน่อยก็นอนนะบางทีวิเตสก็ได้มั่งทีตื่นมาพอดีพอตศซียอาจารย์พอดีก็วิเตสไม่ได้แล้วแต่ฮัจยุดไม่ได้แล้วนะแต่นบีบอกกับท่าน อุสมาบินาอัฟานบอกว่าให้ทำยังไงรู้ไหมผู้ชายนะให้ละหมาดยะมาเวลาอะไรครับเวลาอิชานิสฟุไลไลอัลลอฮ์บันทึกผลบุญให้กับละหมาดครึ่งคืนเป็นจะมาเนี่ยละหมาดที่มัิยิดและตามไปด้วยละหมาดลายซูบโบท่มัิยิดเท่ากับละหมาดทั้งคืนนั้นใครที่ละหมาดเขาดูสองเวลาที่มสัสยิ์เนี่ยสองเวลาเป็นประจำเนี่ยทุกวันได้ผลบุญละหมาดทั้งคืน มีฮะดิษบอกว่าใครที่ละหมาดตะรเวียนะเถียงกันจะไม่จำนวนะใครละหมาดเสร็จพร้อมกับอิหมัมผลบุญทั้งทั้งคืนนะดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันง่ายนะครั้งหนึ่งซอบานบ,บีถามซอบาว่ามีใครไหมที่จะอ่านกุรอานก่อนนอนเนี่ยสิบยุสโอ้โหสิบยุษ,โโยษเรารามาดอนในวันละยุสยังแย่เลยสิบยุส ยุดเดียวก็แย่แล้วถามว่าหนึ่งส่วนสามของกุรอาน10ยุสใช่หมหนึ่งส่วนสก็คือสิยุทซอบา้าอันนี้อยู่อีเล่มหนึ่งเล่มสีเขียวซอบ้าบอกว่าฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากยารสสลซอบ้าบอกยากนะเราไม่ต้องพูดว่ายากไหมย,ยากยาก,ยากมา,มากๆเลยแหละถ้าซอบ้ายากเราก็ยากมา,มากๆเลยแหละปราะกว่าเกิดอะไรขึ้นนบีบอก ก็กุลว่าลอไงอ,งอิคลาสุรวอิคลาสเนี่ยท่านก็อ่านก่อนนอนนั่นแหละเท่ากับหนึ่งส่วนสามอันนี้สําหรับคนที่อะไรอยากจะอ่านสั้นๆแต่ถ้าเกิดเรามีเวลาเราก็อ่านมากกว่านั้นมีปัญหาพี่น้องอ่านซซยาดาอ่านซัวตุลมุลนะครับสามสิบอายาเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดเราว่าวันนี้เราง่วงแล้วนะวันนี้ง่วงแล้วกว่าจะกลมลูกนอนอิคลาสก่อนนอนต้นอ่านสามกุญมี h ะด i ษบอกอีกนะครับนะที่รูปตัวเป่านะ แต่ถ้าอ e ิคลาสอย่างเดียวต้นเดียวเนี่ยเท่าไรล,ละหนึ่งส่วนสามกุรานมีชายคนหนึ่งพี่น้องท่านทําธุรกิจเป็นซอบ้าเหมือนกันทําธุรกิจนะครับก็บอกยาโรซุรุลล้์ฉันเห็นคนอื่นอ่านกุรานเอาการอ่านกูรานแต่ฉันเนี่ยต้องรับแขกกว่าแขกจะไปมันก็ดึกไม่มีเวลาอ่านกุรานนบีก็บอกก็อ่านส่วอิคลาสไงได้และผลบุญนบีเนี่ยแนะนําของง่ายๆเท่านั้นเลยพี่น้องแล้วสังเกตไหมว่างานอาคริลเนี่ยทำง่ายแต่ผลบุญเป็นไงเยอะ ซึ่งมันต่างกับดุนยาพี่น้องบางยีเน,ะนี่ยน,น,นะน่บางคนนี่เนี่ยไม่รู้แต่งงานยัางไงาสมสติจะไปแต่งงานอาลีจะไปแต่งงานเจอสาวเขาเรียกมาอย่างละยี่สิบหน้าซิดเป็นไก่ต้มเลยแหละอย่างละยี่สิบนี่ท้องเท่าไรบาทละสองหมื่นกับสองหมื่นแล้วถามว่าจะเอาเงินตรงไหนไปขอเนี่ยกว่าจะเก็บได้พ ia, เพราะเผลอไปไงครับประมาณหกสิบน่กว่าจะได้แต่งกันทัดยานั่นนะ่เก็บทั้งชีวิตอะ แต่ท่านรู้ไหมว่านาบีท่านญิงไอชาอะไรางานทันทีจากนบีบอกว่ารอกกอาอัดใจสองรอกอาอัดก่อนสุบูละมาสุนาระวะติบค่อยดุมีนัดดุนยาวอมาฟีฮาดีกวก็โลกดุนยาและสิ่งที่ดูในดุนยาทั้งหมดถามไอทองยี่สิบบาทอยู่ในดุนยาใช่ไหมละ่ะร้อยบาทก็อยู่ในดุนยาใช่ไหมภูเขาที่เป็นภูเขาทองไม่ใช่ที่ในเมืองนะภูเขาทองจริงๆอน่ะมันก็อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยบ่อน้ำมันเอ่ยเศรษฐีน้ำมันเอ่ยแต่สองรอกอาอัดดีกว่า โลกดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาแต่อาจารย์ฉันก็ไม่เห็นเลยอะ่ะก็จะไปเห็นได้ไงอลัลลอห์จะให้วันไหนวันกิยามัตนูน่นวันกิยามัตเราจะเห็นผลบุญที่เราละหมาดสุนัตสองรอกอะดเราจะเห็นผลบุญของการสกเกตเราจะเห็นผลบุญที่เราสุยุต่ตออัลละห์และเราก็จะมีความภูมิใจพี่น้องในการที่ปฏิบัติและพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่อลัลลอห์ให้เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราทำไอ้ที่เราทำเนี่ยนิดเดียว แต่สิ่งที่เอาอจะให้เราเนี่ยมันมากกว่านั้นจนกระทั่งทุกคนต้องกล่าวคําว่าอัลหัมดุดินละและมองไปที่ชาวนรกที่ก็เห็นกาลังไหม้อยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็บอกทําไมล่ะไม่ทำไมไมาไไอยู่ในรกละ่ะเขาบอกว่าไงก็ฉันไม่ละหมาดไม่บริจาคไม่ดูแลเราจะรู้หมดแล้วเราจะได้สนทนากับชาวนรกนะครับนะเราจะเห็นแต่วันนี้เนี่ยวันนี้ยังไม่ถึงนะวันนี้ยังไม่ถึงทําความดีเยอะๆพี่น้องดังนั้นในดุนยา ในดุนยาพี่น้องนะในโลกดุนยานี้เป็นโลกแห่งการปฏิบัตินะครับอีกอาทิตย์สุดท้ายพี่น้องครับสุดท้ายแล้วนะจากท่านซุบยานเซอรี่นะเขาบอกว่าท่านซุบยานซาอรี่บอกเป็นผู้เป็นผู้ที่มีความวิตกกังวลอย่างยิ่งในสิ่งที่ได้ทําไปและการงานที่บั้นปลายชีวิตของท่านท่านเคยร้องไห้และกล่าวว่าฉันเกรงว่าตัวฉันจะถูกบันทึกในบัญชีว่าเป็นคนชั่ว และท่านก็ร้องไห้แล้วต่อและกล่าวต่อว่าฉันกลัวว่าอีหมานของฉันจะสูญหายไปในช่วงที่ฉันเสียชีวิตนะดังนั้นเนี่ยนี่ระดับนะตาบิตตาบีอินอุลมามะทั้งนั้นนะครับที่เขาฮาฟิตกุลานทั้งเล่มนะท่องฮะดิษได้เท่าไหร่พี่น้องอิหมัมเชฟฟีเอ้ไม่ใช่อิหมัมชฟฟีอิหมัมบุคอรีเนี่ยท่องฮะดีษได้หนึ่งแสนหนึ่งแสนรวมไว้สามแสนไอเราเนี่ยฮะดิษเดียวยังแย่เลย ได้แค่ตัวมาตัดอย่างเดียวสายได้งานก็นไม่ได้เนี่ยคนเหล่านี้พี่น้องเห็นไหมท่องเป็นแสน h ะดี s กูรอานนะครับผมอ่านประวัติของอิบนุฮยนันนะอิบนุฮยันอันอัสกลานีเขียนหนังสือฟัตฮุนบารีสอนที่มสัสยิดมาดีนะนะครับมีเชคคนหนึ่งเอามาสอนเล่มที่หนึ่งนั่งฟังอยู่ชั่วโมงเดียวนั่งฟังอยู่ชั่วโมงหนึ่งหะดี s เดียวยังไม่จบเลยรายละเอียดไม่ไม่หั่นับนะคำว่าไม่หบับคำว่าเตีบอะไรเนี่ยเขาสอนอยู่นะผมก็นั่งฟังไปนะ เชื่อไหมว่าอ็มโนหะยันกันสกอลานี่บอกว่าฉันพยายามเขียนสรุปให้มากที่สุดแล้วซเฮียบุคอรียาวบุตรขนาดเนี้ยเขียนสรุปแล้วนั่นเนี่ยสรุปแล้วถามว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยมันแค่ไหนกันนั้นผมต้องบอกว่าเราก็ศึกษากันไปไเรื่อยพอรู้หนึ่งฮะดิษปฏิบัติสองฮะดิษปฏิบัติสามานี่แหละความรู้ที่มีความจำเริญน,นะครับอ่ะเตือนกันไว้แล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นนะครับได้มีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อประกอบอามันอิบาดะด์แล้วก็ พุชนุนคอติมะก็คือเป็นไงครับให้ปิดท้ายชีวิตด้วยกับความด้วยกับบ้านปลายชีวิตที่ดีแล้วก็สุดท้ายจริงๆเลยพี่น้องครับสามรายการที่จะทําให้หัวใจไม่ตายด้านนะหนึ่งเรียนศาสนาเยอะๆฟังบรรยายศาสนาเยอะๆสองลำลึกถึงความตาที่ผมสอนไงนะสามพี่น้องไปเยี่ยมคนป่วยคนเสียชีวิตเวลาไปละหมาดยานาซเวลาตามมายัดไปเนี่ยกี่รอดหนึ่งนบีบอกเท่ากับภูเขาอูฮุดผมไปดูมาแล้วนะภูเขาอูฮุดพี่น้อง แบกกลับมาไม่ได้เจ็ดกิโลฐานมานะันอะเจ็ดกิโลยาวสูงไปกสี่ห้ากิโลโอ้โหผมต้องหูโวันหนึ่งผมละหมาดบุตรยานาซาทุกเวลาที่มาสิทารอมถูกไหมมีตลอดเลยโอ้โหแล้วบุญวันหนึ่งเยอะมากเนี่ยเอารถมาเอารถสิบล้อมาขนก็นไม่หมดไปดูคนป่วยเยอะๆพี่น้องก่อนหน้านี้วันนี้เท้าเนี่ยไปส่งคุณพ่อที่ไหนครับที่โรงพยาบาลโอ้โหนึกถึงตัวเองขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆยังมีขาดียังไม่ต้องใส่สาย วันนี้ขยันทำอิบาดะห์นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสุภานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะด่อัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตักุกะวะตูบุไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์